สวัสดีครับมาใครเข้ามาแล้วทักทายนะครับเช็คภาพและเสียงนิดนึงนะทักบอกหน่อยนะครับภาพและเสียงเป็นไงบ้างนะจ๊ะโอเคขอเช็คก่อนเด้อเตรียมทหารออนไลน์เตรียมทหารออนไลน์ไลฟ์อยู่ไหนภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างครับนี่ทดลองโอเคเสียงชัดเจนภาพชัดเจนโอเคปิดเสียงก่อนสวัสดีครับพี่เตียวเอาอีกแล้วจะร้อง โอเควันนี้มีจอข้างๆนะครับเดี๋ยวจะดูจอข้างๆเนาะจะได้เห็นคอมเมนต์ง่ายขึ้นเมื่อวานไลฟ์ที่ห้องใน10แล้วคอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยเปิดคอมอีกเครื่องหนึ่งข้างๆกันนะก็จะหันข้างบ้างอะไรบ้างเพื่อดูคอมเมนต์พวกเรานะครับสวัสดีครับน้องโฟกน้องสักการินน้องบาสพี่ติ้วกูไม่ติ้วนะครับผู้ชายเราไม่ติ้วนะครับผมคิดดีไม่ได้เลยนะครับพี่ตีหุ่นดีทุยนี่กูนั่งปวดกระดุมไป2เม็ดล่างนะไม่ไหวติดพุงเด้อนะครับสวัสดีครับเสียงปกติขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่แชมป์กูจะไม่อะไรกับมุกพวกมึงแล้วนะพี่แชมป์พี่เตียวทั้งหลายแหละน้ำตาจะไหลรักกูมากอ่ะพี่ทั่วไปประกาศสอบประกาศวันสอบยังครับคือยังไงวะประกาศพี่ทั่วไปงงวันนี้หน้าแดงๆนะใช่ไหมแบบตีมข้างหลังมันได้นะอ่ะนะครับมีปรับแสงกันนิดนึงนะออกหน้าแดงนิดนึงเสียงชัดดีภาพชัดเจนสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะอ่ะเนาะวันนี้นะครับมาห่างหายกันไม่นานนะครับช่วงนี้มันด้วยอะไรหลายอย่างนะครับติดงานติดนู่นติดนี่ติดนั่นนะฮะแต่ไม่ติดอย่างเดียวนะครับผมโอเคนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยว่ะลืมแชร์เดี๋ยวแชร์ก่อนไม่ได้ของมันต้องขายอ่ะใช่ป่ะของดีต้องแบ่งปันนะเดี๋ยวกดแชร์ก่อนนะครับแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวนิดนึงมาจ้ามาเมื่อวานใน10วันนี้เตรียมอาหารเมื่อวานก็มีน้องเตรียมอาหารมาหลุดไปนั่งฟังใน10ด้วยกันก็มีนะครับโอเคแชร์เรียบร้อยเดี๋ยวเมื่อกี้ไปแท็กใครเข้าวะดูก่อนแท็กไหมอ๋อไม่ได้แท็กโอเคเรียบร้อยนะครับครบถ้วนกระบวนความสวัสดีทุกคนนะครับนะวันนี้เข้ามากันแล้วเนาะบางส่วนอ่ะเปิดหัวข้อก่อนเลยนะตามชื่อไลฟ์ของเราวันนี้เลย English Talk by พี่ตีนะครับนะ Talk นะครับออกเสียงดีนะ Talk ไม่ใช่ Talk นะคนละเรื่องนะพี่ตี Talk ไม่ใช่นะต้อง English Talk by พี่ตีนะครับกินน้ำกันหน่อยนะวันนี้มีของแจกด้วยมีของมาแจกกันด้วยนะครับพี่ตีสอนคนนี้หน่อยครับไม่เอาไปแย่งงานพี่แชมป์ไม่ได้นะแบ่งกันนะเราแบ่งกันพี่ช่วยผมด้วยอังกฤษโคตรอ่อนเลยพี่ทำให้เหมือนผู้หญิงอะครับเห็นผู้หญิงแล้วแข็งอะแบบนั้นอะนะทำให้เหมือนกระเจี๊ยวอะเห็นผู้หญิงแล้วแข็งภาษาอังกฤษมันจะทำยังไงต้องเห็นอะไรแล้วมันจะแข็งขึ้นมาลองดูนะนะจ๊ะโอเคใครอ่อนไปลงเบสิกเดี๋ยวเก่งเองนะมาเปิดหัวข้อกันเลยครับ English Talk วันนี้ของเรานะครับนะก่อนจะได้ของขวัญก่อนจะได้ของรางวัลวันนี้นะตอบให้โดนใจตอบให้ถูกใจทีมงานซึ่งมีกูคนเดียวเหมือนเดิมนะครับตอบให้ถูกใจนะครับคอมเมนต์ไหนๆคอมเมนต์ไหนก็ได้แนวไหนก็ได้ตลกก็ได้จริงจังก็ดีนะแล้วแต่เลยครับโจทย์ของเรามีอยู่ว่า if you could talk to English what would you say if you could talk to English what would you sayนะครับใช้ if clause แบบที่2นะสมมุติสิ่งที่ปัจจุบันเป็นไปไม่ได้คือมันไม่สามารถเป็นจริงได้เลยใช่ป่ะ if clause แบบที่2เนาะif บวก verb ช่องบวก subject บวก verb 2ใช่ไหมอีกประโยคนึงก็จะเป็น would บวก verb infinitive นั่นเองนะครับ if you could talk to English what would you say แปลว่านะแปลง่ายๆว่าถ้าคุณคุยกับภาษาอังกฤษได้ไม่ใช่คุยเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าคุณพูดคุยกับภาษาอังกฤษได้กับวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยที่ใส่เครื่องหมายคำพูดไว้เนี่ยนะครับถ้าคุณคุยกับภาษาวิชาภาษาอังกฤษได้พวกมึงจะบอกมันว่าอะไรดีไหมดีไหมดีไหมนะครับพี่แชมป์อ้วนขึ้นป่ะครับพี่แชมป์ไม่ได้อ้วนขึ้นนะพี่ตีนี่แหละอ้วนขึ้นนะครับผมนะเป็นอายุน้อยร้อยกว่าโลแล้วนะครับอายุก็ไม่น้อยนะร้อยกว่าโลต่างหากบ้าบอจริงเชียวเนาะอ่ะทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้นะครับชวนพูดคุยกันในหัวข้อถ้าคุณคุยกับภาษาอังกฤษได้ถ้าพวกมึงพูดกับภาษาอังกฤษได้ไม่ใช่พูดเป็นภาษาอังกฤษนะ
พูดกับวิชาภาษาอังกฤษได้พวกมึงจะบอกวิชาภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคำตอบไหนถูกใจนะครับถูกใจพี่ที่สุดนะก็จะได้รับรางวัลไปเลยรางวัลวันนี้เป็นอะไรมาดูกันนะครับนี่อ่ะเห็นไหมมันคืออะไรมันคือไฟแช็กซิปโป้นะครับไม่ได้สนับสนุนให้เอาไปใช้แบบนั้นนะรู้มึงคิดอะไรกันนะครับมันคือของที่ระลึกเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับน้ำอาจจะมีรอยด่งรอยด่างบ้างเพราะว่าเก็บมานานนะไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นของที่ระลึกจากเรือนิมิตนะครับรู้จักไหมไม่รู้จักนะเรือรบของอเมริกันนะครับ USS Nimitz นะเหมือนชื่อเหมือนไทยเลยไหมนิมิตนะไม่ใช่นะNimitz NIMITZ นะครับนะเป็นสีทองนะก็ด้านๆหน่อยไปขัดเอานะจุดได้ด้วยแต่ไม่มีไฟเพราะอะไรเพราะไม่มีน้ำมันไม่ได้เติมนะมันหลายปีมากแล้วนะครับตอนนั้นมีโอกาสได้ไปเป็นนายทหารติดต่อโทษทีนะจอบังเป็นนายทหารติดต่ออยู่ที่แถวภูเก็ตนะเมื่อก่อนออกเรืออยู่ภูเก็ตเอาให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับให้ดูอีกหนึ่งครั้งมันชัดไหมอ่ะก็มันไม่โฟกัสใช่ไหมพอได้อยู่นะเห็นไหม USS Nimitz นะครับแล้วก็มีรูปสลักเรืออยู่ด้านบนด้วยอ่ะเรือชาร์ตละนะครับ teamwork a tradition นะครับนะนึกออกไหมมี teamwork เป็น tradition นะมี teamwork เป็นประเพณีเลยนะครับอ่ะกูเริ่มเมื่อยแขนแล้วนะครับ USS Nimitz นะครับของฝากของที่ระลึกจากเรือนิมิตของสหรัฐอเมริกานะครับได้มีโอกาสไปขึ้นเรือลำนั้นนะนะนี่คือของรางวัลในวันนี้นะครับนี่คือของรางวัลในวันนี้นะครับด้วยแสดงการแสดงความคิดเห็นนะแสดงคอมเมนต์นะส่งเข้ามาทั้งตลกทั้งขำทั้งฮาทั้งจริงจังนะว่าถ้าคุณพูดนะถ้าคุยกับภาษาอังกฤษได้จะบอกมันว่าอย่างไรนะครับนะอ่ะระหว่างนี้เรามาดูคำถามอื่นๆกันเนาะจากที่ถามเข้ามาวันนี้มีโจทย์มาฝากกันด้วยนะครับมีโจทย์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราจะคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละอย่างเนาะตอนนี้ลองตอบกันเข้ามาก่อนนะว่าอยากคุยภาษาอังกฤษถ้าคุยกับมันได้จะพูดว่าอะไรนะครับชิงของรางวัลกันส่งให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะจ๊ะนอกจากนั้นนะครับก็ใครมีคำถามมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรก็ได้วันนี้ถามกันเข้ามามีเวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับวันนี้ขอไม่ยาวเนาะพอดีช่วงนี้คุณแม่ป่วยนิดนึงแล้วมานอนด้วยนะก็เลยไม่อยากดึกมากนะจ๋าขออภัยด้วยนะครับนะ Have mercy on me please นะครับโอเคอันนี้ตอบคำถามใช่ไหมไม่จำเป็นต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวหลายคนบอกโอ้ยพี่ผมพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ร่วมสนุกด้วยไม่ต้องนะพิมพ์ภาษาไทยเลยครับถ้าพวกมึงคุยกับภาษาอังกฤษได้พวกมึงจะบอกมันว่ายังไงพิมพ์ภาษาไทยมาเลยไม่ต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับโอเคไหมนะอันนี้มีคนตอบมาแล้วหนึ่งคนน้องพิทยานะครับ Have mercy on me please นะครับนี่โปรดแบบเห็นใจกรุณาฉันบ้างนะแล้วอย่าตอกย้ำฉันเลยนะมีโปรติวฟรีก่อนปีใหม่ไหมครับถามพี่เตียวเลยนะเรื่องโปรนะครับพี่สอนนะพี่เตียวขายนะเราทำงานกันเป็นทีมนะครับผมผมอ่อนอังกฤษควรเริ่มยังไงครับสวยเวอร์แนวนอนได้ไหมครับคืออะไรวะแนวนอนไม่ทันนะพี่ครับผมอ่อนภาษาอังกฤษควรเริ่มยังไงครับก็เริ่มจากอันดับแรกเลยจริงๆก็ควรมีคนถามมาว่าท่องศัพท์ยังไงดีจริงๆถ้าใครอยู่ในกลุ่มที่เรียนเบสิกอะครับพี่จะส่งให้ข้อความยาวๆเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกหนึ่งทีเนาะวิธีการท่องศัพท์นะเอาตอนนี้ตอบคร่าวๆก่อนนะตอบคร่าวๆกับคำถามที่ว่าถ้าอ่อนภาษาอังกฤษควรทำยังไงนะอันดับแรกเลยควรที่จะเริ่มท่องศัพท์นะครับแต่ถ้ามันท่องแล้วมันจำไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้เรื่องน้องลงคอร์สเบสิกเลยครับอ่ะไหนๆก็มากันแล้วนะมีคนถามถึงนะครูไม่ได้อยากขายนะครับไม่อยากขายจริงๆนะครับเตรียมพร้อมไม่ได้อยากขายนะน้องที่อ่อนภาษาอังกฤษนะครับแนะนำครับลงมาปูพื้นฐานกันครับซึ่งแม่งคือสุดยอดคอร์สภาษาอังกฤษแห่งปีสุดยอดคอร์สภาษาอังกฤษข้ามปีกันเลยดีกว่านะตอนนี้มีผู้เข้าเรียนแล้ว500กว่าคนนะครับ500กว่าคนเข้าไปแล้วนะครับนะมันทำให้หลายๆคนที่แบบเปลี่ยนโลกไปเลยเปลี่ยนจากที่แบบเคยเกลียดภาษาอังกฤษจนทุกวันนี้คือแบบชอบเหรอเปล่าเกลียดกว่าเดิมทุยไม่ใช่นะคือโอ้โหแม่งแบบรู้สึกแบบง่ายเลยอ่ะพี่ผมรักภาษาอังกฤษผมอยากเรียนผมแบบแม่งร้อนวิชาอยากมากๆเลยอ่ะภาษาอังกฤษอ่ะมันเป็นอย่างนั้นไปเลยนะครับเพราะอะไรเพราะคอร์สนี้แหละครับทำให้เปลี่ยนความคิดเพราะอะไรเราจะเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เรียนเข้าใจเอาไปใช้ทีนี้ไม่ได้เอาไปพูดคุยกับฝรั่งนะไม่เอาครับเราไม่เรียนไปอย่างนั้นครับเราเรียนเพื่อไปสอบวัตถุประสงค์ของคอร์สนี้สร้างมาเพื่อเรียนเพื่อเอาไปสอบโอเคไหมแต่ถ้าจะไปเรียนแล้วเพื่อใช้ในสนทนากับฝรั่งไม่ใช่คอร์สนี้
จุดประสงค์เราชัดๆเลยครับเรียนเพื่อสอบเตรียมทหารเรียนเพื่อสอบข้าราชการเรียนเพื่อสอบใน10ตำรวจเรียนเพื่อสอบใน10ทบได้หมดครับเพราะมันคือพื้นฐานมันคืออังกฤษพื้นฐานที่ไม่ว่าสอบสนามไหนก็ต้องใช้ครับไม่เรียนวันนี้เราจะเรียนวันไหนได้หรือไม่ตอนนี้อาจจะยังไม่อยากสอบเตรียมทหารเดี๋ยวอีกหน่อยจบไปทำงานไม่รู้จะทำอะไรอยากกลับมาสอบเป็นสิบตำรวจก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานตัวนี้ครับโอเคไหมเพราะนั้นนี่แหละคือการเริ่มต้นของคนที่อ่อนภาษาอังกฤษเราเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ไม่ต้องไปนับหนึ่งจากสิ่งไร้สาระมาเรียน part of speech พี่ไม่ได้บอกว่า part of speech ไร้สาระนะครับหลายคนถาม part of speech คืออะไรพี่ part of speech ก็คือหน้าที่ของคำนะครับอย่างเช่นคำนาม adjective adverb verb อะไรพวกนี้ conjunction preposition อะไรเงี้ยรู้ไว้ดีครับไม่เถียงแต่การที่จะมานั่งเรียนจริงจังเลยว่าอันนี้คือนามนะนามมี5ประเภทนะสมมตินะพี่ก็จำไม่ได้หรอกกี่ประเภทกูไม่เคยจำเลยเรียนภาษาอังกฤษมาไม่เคยจำเลยวิสามายนามสามายนามถามจังหวะเหอะเวลาไปสอบมึงได้ใช้ไหมข้อไหนเป็นวิสามายนามชิบหายไม่มีข้อไหนเป็นนามชี้เฉพาะไม่มีครับให้รู้มันคือนามพอแล้วนึกออกป่ะเพราะนั้นเราไม่มานั่งเรียนกันเราจะเริ่มกับบทเรียนที่มันต้องใช้เลยแล้วระหว่างเรียนเราก็จะคอยแนะนำว่าเฮ้ยคำเนี้ยคือคำนามนะไอ้คำแบบนี้คือคำกิริยานะไอ้คำแบบนี้คือ adjective นะนึกออกไหมอย่างนั้นดีกว่าครับไม่นั้นมันไม่ไปข้างหน้าโอเคป่ะนี่แหละคือพื้นฐานนะอยากรู้เข้าไปเรียนครับมีกลุ่มซัพพอร์ตนะไม่อยากขายเยอะเพราะหลายคนรู้อยู่แล้วไม่พูดมากนะไม่พูดเยอะเจ็บคอนะครับเอาเราไปกันต่อเดี๋ยวจะไม่ได้คุยกันในเรื่องอื่นนะครับไหนๆก็ขายแล้วก็ต่อเลยครับหลายคนจบเบสิกแล้วนะครับถ้าทำยังไงให้จบข้อเบสิกครับมีข้อสอบวัดผลหลังจากที่จบบทเรียนแล้ว50ข้อถามในเรื่องที่เรียนนั่นแหละครับแต่คำศัพท์ยากขึ้นโครงสร้างประโยคยากขึ้นแต่หลักภาษาหลักเดิมทำให้ผ่าน35คะแนนจาก50มาขอข้อสอบที่พี่ได้เมื่อเรียนครบจบกระบวนความแล้วอยากสอบสอบผ่านค่อยไปต่อ advance ครับผม advance คืออะไร advance คือรวมข้อสอบเก่าเตรียมทหารทั้งหมดนะครับพันกว่าข้อแล้วมาเฉลยละเอียดยิบ30ข้อ3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยยาวมากละเอียดมากเพราะอะไรเพราะเฉลยแต่ละข้อไม่ใช่ว่าเฉลยข้อ1ตอบ A จบข้อ2ตอบ B จบไม่ใช่ขจรศิลป์ไม่ใช่พี่ตีครับนะกูต้องอธิบายว่าทำไมถึงตอบข้อนี้ไม่พอครับอธิบายว่าทำไมถึงไม่ตอบข้อนี้ไอ้ข้อนี้มันผิดเพราะอะไร A B C D ตอบ A ใครๆก็บอกได้ว่าถูกเพราะอะไรแต่ไอ้ตัวที่เหลือผิดเพราะอะไรล่ะมีใครบอกไม่มีครับมีพี่ตีคนเดียวครับเพราะเรื่องเวลาไม่จำเป็นกับกูครับกูสอนกี่ชั่วโมงก็ได้ครับกูพร้อมสอนครับละเอียดมากครับผมไปดูกันครับเพราะพื้นฐานแน่นแต่ทำข้อสอบไม่เป็นก็สอบไม่ติดครับผมพื้นฐานแน่นแล้วต้องทำข้อสอบให้เป็นด้วยบางทีเรารู้นะว่าข้อนี้มันหลักคืออะไรแต่เจอข้อสอบมันบิดพลิ้วเหมือนเลขที่มันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีทริคนิดนึงแล้วทำไม่ได้อ่ะเหมือนกันครับรู้สูตรรู้ทุกอย่างแต่ทำไม่ได้เหมือนกันภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องไปลุยโจทย์กันนะครับอ้าวไม่ขายเยอะนะไม่ขายเยอะของมันดีอยู่แล้วนะเราไม่ขายเยอะเรากลับมาที่หัวข้อของเรานะระหว่างรอเดี๋ยวจะไปไล่อ่านคอมเมนต์นิดนึงนะเขาบอกว่าถ้าคุณคุยกับภาษาอังกฤษได้คุณจะบอกมันว่าไงนะครับตอบเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ตอบเป็นภาษาไทยก็ได้อ้าวขอย้อนดูข้อความนิดนึงนะอ้าวลืมของรางวัลอ่ะไหนๆก็ย้อนกลับนะของรางวัลคือตัวนี้นะนะครับไฟแช็กซิปโป้ของเรือหลวงไม่ใช่เรือหลวงสิ USS Nimitz นะครับนะติดภาษาไทยนะ Made in USA นะครับนี่ของส่วนตัวนะซื้อมาเองเลยนะเอามาแจกกันวันนี้เลยนะนะครับถ้าผมคุยกับภาษาอังกฤษได้ผมจะขอแต่งงานมันแล้วให้มันสอนผมครับเชียบวิธีการเรียนภาษาที่ดีสุดคือการมีเมียฝรั่งครับผมถูกต้องมาถูกทางแล้วนะฮะน้องพานุวัฒน์พี่ครับผมมีปัญหาเรื่องการอ่านครับพออ่านข้างหน้าจบผมลืมข้างหลังควรทำไงดีครับแก้ง่ายๆครับน้องไปอ่านข้างหลังก่อนครับแล้วค่อยมาอ่านข้างหน้าจะได้ไม่ลืมข้างหลังนะครับลืมข้างหน้าแทนทุยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราลืมนั่นแสดงว่าเรายังไม่ทบทวนไม่ดีพอเรายังไม่แน่นพอไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องธรรมดาได้หน้าลืมหลังเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะธรรมดามากเนาะแต่จะทำยังไงไม่ให้มันลืมเรียนซ้ำครับทบทวนซ้ำครับบางทีการเรียนรอบแรกใช้เวลาสมมตินะเรียนรอบแรกใช้เวลา3ชั่วโมงในการเรียนเพื่อทำความเข้าใจแต่พอเราเรียนบทต่อไปรอบบทแรกลืมใช่ไหมกลับมาเรียนใหม่จากที่เคยใช้3ชั่วโมงมันจะเหลือ2ชั่วโมงมันจะเหลือ1ชั่วโมงแล้วสุดท้ายมันจะเหมือนเป็นการแค่ทบทวนก่อนสอบไม่มีใครจำอะไรได้ทั้งหมดในโลกด้วยการเรียนครั้งเดียวนึกออกป่ะพี่ก็เหมือนกันก่อนสอบพี่ก็จะทบทวนก่อนสอบทบทวนจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายก่อนจะเดินเข้าห้องสอบตรงนั้นแหละแม่งโคตรเจ๋งอะตรงซะส่วนใหญ่เลยอะไรที่เราช็อตโน้ตไว้เราจดเอาไว้เนาะเพราะนั้นทำยังไงไม่ให้ลืมระหว่างเรียนจดช็อตโน้ตไว้นะครับจดช็อตโน้ตจดใจความสำคัญจดสาระไว้แล้วย้อนกลับมาทวนถ้ามาทวนในสิ่งที่เรากดช็อตโน้ตจดช็อตโน้ตไว้เราไม่เข้าใจ
เราค่อยไปนั่งเรียนใหม่ในส่วนที่เราไม่เข้าใจไม่ต้องเรียนทั้งบทโอเคป่ะเออนะครับอ้าวไปต่อครับกลุ่มช่างฝีมือมีเฉลยเป็นวิดีโออ่ะใช่ครับกลุ่มใหม่เราตั้งแล้วนะครับช่างฝีมือทหารนะพี่เตียวฝากมาบอกนะจ๊ะใกล้จะสอบแล้วจะสามารถซื้อได้ไหมครับโอ้ยเขาซื้อกันจนเดือนสุดท้ายเลยจ้ะน้องจ๋ายังไม่ใกล้สอบเลยนะสอบปีหน้านู้นนะอีก 2-3 เดือนนะอีก 2-3 เดือนเรียนคอร์สเบสิกอ่ะเรียนเดียวจบนะครับเรียนทุกวันเดือนเดียวจบบอกเลยนะครับถ้าจะเอาให้แม่นก็2เดือนจบเนาะซื้อได้แน่นอนครับผมนะน้องอะไรเนี่ยเทชธรรมเหรอเดชธรรมหรือเปล่าอยู่ป.1หาแฟนเป็นฝรั่งดีไหมครับเดี๋ยวป.1ไอ้ชิบหายมึงจะเอาเมียแต่ป.1เลยเหรอเอออ่ะเอาเป็นว่าหาเพื่อนเป็นฝรั่งดีกว่าดีไหมหาเพื่อนเป็นฝรั่งแล้วก็คุยแชทกับมันนะเออฝึกภาษาอังกฤษได้เด้อนะครับสนใจครับสนใจคอร์สหรือสนใจไฟแชทครับผมนะผมเรียนคอร์สเบสิกพี่ถ้าผมเรียนจบแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวผมจะทำข้อสอบเตรียมทหารได้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจอ่ะอย่างที่พี่บอกนะครับเรียนหลักเรียนพื้นฐานแน่นแล้วเราต้องไปต่อต้องไปต่อแอดวานครับผมต้องไปต่อแอดวานเพราะแอดวานคือข้อสอบเรียนแล้วทำข้อสอบไม่เป็นไม่มีประโยชน์ครับเบสิกแน่นแต่ทำข้อสอบไม่เป็นก็ตกครับเหมือนทำเรียนเลขรู้เรื่องทฤษฎีแน่นแต่เอาไปประยุกต์ใช้ไม่เป็นก็ทำไม่ได้เหมือนกันเนาะเพราะนั้นถ้าอยากจะมั่นใจว่าทำได้ลงแอดวานครับแล้วมาลุยโจทย์กันผมเพิ่งมาดูพี่ครั้งแรกอ่ะหายไปแล้วผมเพิ่งมาดูพี่ครั้งแรกฮาดีอ่ะพี่ชอบถ้าครูสอนแบบนี้ผมเรียนทั้งวันอ่ะน่าจะเรียนทั้งวันไม่ได้ครับเพราะครูไม่มีแรงสอนทั้งวันนะฮะน่าจะเหนื่อยตายซะก่อนนะครับขอบคุณนะครับน้องพานุวัฒน์ครับเบสิกปริ้นเอกสารให้ไหมครับมีหนังสือให้ครับผมมีหนังสือให้1เล่มแต่แนะนำว่ารับไปแล้วซีล็อกเผื่อเก็บไว้1เล่มนะเอาไว้กลับมาทวนอ่านอีก1รอบนะครับรอบแรกก็เรียนไปกับหนังสือที่แจกไปเลยนะครับรอบที่2ก็ซีล็อกไว้แล้วก็มาเรียนทบทวนนะเพราะหลายคนชอบทักมาขอซื้อเพิ่มเนาะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเอกสารไว้นะครับมีวิธีที่ทำให้เข้าใจความหมายคำของภาษาอังกฤษไหมครับก็อันดับแรกก็คือต้องท่องศัพท์พูดถึงท่องศัพท์เดี๋ยวเรามาตอบคำถามน้องคนนี้ก่อนเดี๋ยวมันมีคนถามมาว่าท่องศัพท์ต้องท่องยังไงเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับพี่พิมพ์เป็นข้อความส่งไว้ในกลุ่มซัพพอร์ตเบสิกของเรานะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะเขาบอกว่ากูนี่แหละบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าหลักใหญ่ๆของการจำคำศัพท์คือ 1. จดนะ 1. ใช้บ่อยๆทำข้อสอบบ่อยๆเห็นบ่อยๆให้มันจำได้เองอัตโนมัตินึกออกไหมให้มันผ่านตาเรื่อยๆครับให้มันจำเองอัตโนมัติอย่าไปท่องครับผมสองคือถ้าใครอยากได้ไวๆก็ต้องท่องนะถ้าใครมีเวลาก็ทำบ่อยๆเดี๋ยวมันได้เองนะสองถ้าจะจำไปสอบไม่ต้องสนการออกเสียงตัวสะกดไม่สนช่างแม่งมันนะครับจำแค่ว่าเขียนแบบเนี้ยหน้าตาแบบเนี้ยแปลแบบนี้พอโอเคไหมถ้าจำไปสอบนะแต่ระวังครับสับสนกับคำที่มันหน้าตาคล้ายกันแล้วมันจะสับสนความหมายได้พวกนี้ต้องระวังเช่นอะไรพวก expectคาดหวัง except ยกเว้น expert เชี่ยวชาญ export ส่งออกเห็นไหม expect except expert export มันใกล้เคียงกันต้องระวังคำพวกนี้ถ้าจะจำแค่หน้าตาโอเคไหมข้อที่3ครับให้จำที่รากศัพท์แล้วค่อยๆเติม prefix suffix เราเคยคุยกันแล้วเนาะเรื่องนี้ในไลฟ์ที่ผ่านๆมานะครับความหมายจะไม่หนีจากรากเดิมรากศัพท์เดิมเช่นตัวอย่างเดิมเลยนะครับที่เคยคุยกันเช่นคำว่า love ที่แปลว่ารัก love love เติม ly เติม suffix ข้างหลัง ly lovely แปลว่าน่ารักเห็นไหมครับมันยังคงมีรากศัพท์เดิมคำว่ารักอยู่เติม able เข้าไปว่าที่สามารถ lovable แปลว่าที่สามารถทำให้รักได้ lovable เป็น adjective เติม un เข้าไปข้างหน้า unlovable นะครับก็เหมือนชื่อเพลงเลยนะทุกครั้งที่ยกตัวอย่างนี้ก็ต้องร้องเพลงใช่ปะunlovable ครับก็รู้ว่าฉันไม่มีความหมายใช่ไหมครับ unlovable แปลว่าที่ไม่สามารถทำให้รักได้เห็นไหมมันก็ยังมีรากศัพท์เดิมคำว่ารักเนี่ยคือการสร้างอาณาจักรศัพท์นะครับข้อที่4ครับจำคำศัพท์จำให้เป็นเซตครับเช่นคำเหมือนคำตรงข้ามจะช่วยสร้างอาณาจักรศัพท์ได้เยอะมากเช่นมีคำว่า big ที่แปลว่าใหญ่นอกจาก big นะใครที่เรียนกับพี่จะบอกไปหลายคำอยู่เนาะ big vast large huge นะครับ gigantic titanic tremendous enormous massive นะที่แปลว่าใหญ่โตมโหฬารส่วนตรงข้ามกับใหญ่ก็อะไร small
tiny little นะครับ miniature อย่างเงี้ยครับนี่คือการสร้างอาณาจักรสัตว์โอเคป่ะนะครับเนาะข้อที่5ครับผูกสัตว์เข้ากับสิ่งรอบตัวเช่น vanish นะครับ vanish นะครับ vanish vanish แปลว่าหายไม่ปรากฏคำของมันนะ vanish แปลว่า disappear หรือแปลว่าหายแปลว่าไม่ปรากฏให้นึกถึงอะไรครับนึกถึงผลิตภัณฑ์ซักผ้า vanish ใช่ป่ะที่มันโฆษณาว่าคราบสกปรกหายวับไปกับตานั่นแหละครับคือความหมายของ vanish แปลว่าหายไปเลยไม่ปรากฏตัวเห็นป่ะผูกสับกับสิ่งรอบตัวแล้วเราจะจำได้แม่นครับผมหาให้เจอความเชื่อมโยงและข้อสุดท้ายครับข้อที่6จงเข้าใจจงเข้าใจศัพท์อย่าท่องศัพท์งงไหมการท่องศัพท์ที่ดีคือการไม่ท่องครับจำไว้เลยครับจงเข้าใจศัพท์แต่อย่าท่องศัพท์ครับเพราะศัพท์เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเธอที่แม่งจำไม่เคยลืมเดี๋ยวเกี่ยวกันตรงไหนวะนี่กูเขียนอะไรของกูไปเนี่ยไม่ใช่นะบ้าบอศัพท์เป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเธอนะที่จำไม่เคยลืมบ้าบอจริงเชียวโอเคไหมเออนะครับนะนี่คือ6ข้อใหญ่ๆนะครับนะถ้าไงเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวจะโพสต์ลงไปในคอมเมนต์ให้เนาะตรงนี้เนาะกลับมาอ่านกันนะครับอ่ะเราเรื่องศัพท์ไปแล้วเนาะมีคนบอกว่าพาทำโจทย์สัก1ข้อครับข้อความถ้าอ่านไม่ทันน้องแก้วหน้าพี่ตีลอยมาเมื่อท่องศัพท์ขอบคุณค่ะนะพรุ่งนี้ไลฟ์อีกไหมครับผมเพิ่งมาดูพี่ครั้งแรกไม่มีครับมีสัปดาห์ละครั้งนะครับสัปดาห์ละครั้งพยายามจะมาให้ครบทุกสัปดาห์เนาะนะครับอ่ะมีคนบอกว่าพาทำโจทย์หน่อยได้ครับจัดเลยครับข้อที่1จะเริ่มขึ้นณบัดนี้นะอย่าลืมนะส่งข้อความมานะครับถ้าคุยกับภาษาอังกฤษได้จะบอกอะไรกับมันครับเพื่อชิงนะครับไฟแช็กซิปโป้นะของที่ลึกเรือ USS Nimitz สหรัฐอเมริกานะครับผมนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวคอมเมนต์ที่จะมาไล่อ่านหลังจบไลฟ์นะครับแล้วพี่ก็จะคอมเมนต์ใต้ไลฟ์ที่มันจบไปแล้วอะว่าใครได้รางวัลโอเคไหมครับแล้วเดี๋ยวพี่จะทักอินบ็อกซ์ส่วนตัวไปเนาะจะได้ไม่เสียเวลามานั่งอ่านกันนะครับโอเคเริ่มกันเลยจ้ะมีคนเรียกร้องครับวันนี้มีมาฝาก4ข้อ4เหล่าไม่จบ4ข้ออย่าเพิ่งไปไหนนะโอเคป่ะนะเริ่มครับเหล่าที่1ครับเหล่าอะไรให้ทายเดี๋ยวขอเลื่อนคอมเมนต์ไปข้างล่างก่อนมีใครส่งอะไรมาไหมคอมเมนต์ทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นมาอึ๊บแชทไลฟ์โอเคเหมือนคอมเมนต์ไม่ขึ้นป่ะลองพิมพ์มาให้หน่อยสินะครับเราต่อเราแรกเราอะไรครับลองตอบมาหน่อยสิลองดูสินะครับพี่จะดูว่าคอมเมนต์ขึ้นไหมนะไม่เป็นไรไปกันเลยครับเราที่1ครับโอเคไม่อ่ะมีคนตอบนะครับคอมเมนต์ยังขึ้นอยู่นะเราที่1มาครับปึ้งแน่นอนครับทหารเรือครับผมนะขอบคุณนะครับน้องที่ตอบเข้ามานะจะได้รู้ว่าคอมเมนต์ยังขึ้นอยู่นะครับทหารเรือสิครับรออะไรเรากูเองครับผมนี่คือข้อสอบเก่านะครับถ้าเดาข้อแรกน่าจะทออครับยากสุดโนตำรวจก็ไม่ใช่นะเฉลยแล้วนะมันคือทรอครับนะมาอ่านโจทย์พร้อมกันครับเหล่านักเรียนทั้งหลายนะครับทายว่าตำรวจเราตำรวจไม่ใช่นะครับทหารเรือนะข้อแรกนะจ๊ะข้อแรกครับง่ายๆครับมันคือข้อสอบเก่านะประมาณปี2540กว่าๆนะพี่ดึงข้อสอบเก่าๆมานะครับดึงข้อสอบเก่าๆมาเพื่อให้รู้ว่าถึงจะเก่าแต่ก็ยังเก่าอยู่นะนะครับสับแสงอะไรไม่ได้ยากอะไรมากมายนะแต่มันเก่าเว้ย People don't know how the candidates cheated นะครับ People don't know how the candidates cheated นะครับมีคอมม่าแล้วก็จุดๆๆแล้วก็เครื่องหมายคำถาม Choice ข้อ A do they ข้อ C โทษทีครับข้อ B boy don't they ข้อ C cat did they ข้อ D dog didn't they นะครับมี4ตัวเลือกลองตอบกันมาครับ A B C หรือ D ไม่มีผลต่อการได้รับรางวัลนะต้องคอมเมนต์เกี่ยวกับถ้าพูดอังกฤษถ้าพูดกับภาษาอังกฤษได้จะบอกมันว่ายังไงนะครับนี่อาโชอีกหนึ่งรอบนะวันนี้มาเพื่อโชว์ตัวนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวไปหาของรางวัลอีกมีเยอะนะมีเยอะทั้งจากอิตาลีทั้งจากของส่วนตัวนู่นนี่นั่นนะจะเอามาให้นะคำคมโคตรหวั่นใจเลยครับขอบคุณครับนะน้องแก้มตอบมาว่าข้อ A นะครับ do they นี่เหล่าทรอนะนี่กูไปนั่งลงนั่งเขาเรียกนะไปนั่งหลังขดหลังแข็งทำอินโฟกราฟิกให้พวกมึงกันเลยนะเนี่ยนะไม่ธรรมดานะ
ตอบ A ตอบ A โอ้ A กันเยอะมากนะครับฮะนะจะดูนี่ว่าตายหมู่หรือเปล่านะตายหมู่หรือเปล่านะทำไมถึงตอบ A กันข้อนี้ถามเรื่องอะไรครับข้อนี้ถามเรื่องอะไรหลายคู่ตอบ A นะไม่มีแปลกไม่มีต่างเลยเหรอลอกันว่าเนี่ยลอกันว่าเนี่ยทำไมตอบ A กันเยอะแยะเลยอ่ะข้อนี้ถามเรื่องอะไรครับใครที่ยังไม่รู้นะครับนะวิธีการดูโจทย์ว่าข้อนั้นถามอะไรอันดับแรกของการทำภาษาอังกฤษนะอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บไปดูช้อยครับแล้วเราจะรู้ว่าข้อนั้นถามอะไรโอเคไหมนะครับช้อยข้อนี้ครับดูเลยครับมี do day did day don't day didn't day ชัดเลยครับว่าข้อนี้คือ question tag ครับผมคืออะไรครับคือกิริยาวลีที่ตั้งคำถามที่พยางค์สุดที่ประโยคสุดท้ายของประโยคหลังจากคอมม่าแล้วนะครับแล้วก็ไปตั้งคำถามที่นั่นมีคนตอบข้อ B boy มาด้วย did day นะครับโทษทีครับ don't day มาด้วยนะหลักของการทำ question tag มีน้องพิทยาบอกว่าเป็น question tag ถูกต้องครับเก่งมากครับผมหลักของการทำ question tag คืออะไรครับหลักของการทำ question tag คือหน้าบอกเล่าหลังปฏิเสธถูกป่ะหน้าบอกเล่าหลังเป็นปฏิเสธแต่ถ้าหน้าปฏิเสธหลังจะเป็นบอกเล่าแล้วข้อนี้บอกเล่าหรือปฏิเสธครับน้องพีระตอบ C นะครับน้องธีรวีสวัสดีครับท่านศาสดาขนาดนั้นเลยนะครับประโยคหลักของเรานะดูความเก่าของข้อสอบข้อนี้นะ people don't know do not know เป็นปฏิเสธครับแล้วเป็นช่องหนึ่งด้วยเป็นปัจจุบันด้วยเพราะใช้ verb to do ที่เป็นช่องหนึ่งคือ do notdon't know เห็นไหมมือกูไปถึงไหมไม่ถึงดิไม่ถึงนิ้วขาดเอานิ้วไปอยู่ข้างหลังนิ้วขาดมาบอกอย่างเฉียวชี้ไปไม่ถึงนะครับdon't know ใช่ไหมเป็นช่องหนึ่งครับเป็นปฏิเสธแล้วเป็นช่องหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะทำแท็กตรงนี้จาก don't know ก็ต้องกลายเป็นอะไรครับบอกเล่าคือ do ประธานคือ people ใช้ day do day ตอบข้อ a ถ้าทำแท็กตรงนี้แต่ประโยคนี้เป็นประโยคที่มันมีnow clause อยู่ด้วยครับหลังคำว่า how เป็นต้นไปตั้งแต่คำว่า how เป็นต้นไปเป็น now clause ครับ how the candidates cheated candidate แปลว่าผู้เขาเรียกนะผู้เข้าแข่งขันผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งก็ใช้คำว่า candidate เหมือนกันคนที่มา candidate กันคือคนที่มาแบบเป็นคู่แข่งกันนะครับลงสมัครรับเลือกตั้งก็แข่งกันผู้สมัครถูกไหมเวลาไปประกวดประขันเป็น candidate ก็คือเป็นคนที่ลงไปแข่งนะครับแข่งกันเป็น candidate กันในที่นี้จะแปลว่าผู้สมัครเลือกตั้งมากกว่านะครับพวกเขาไม่รู้ว่าพวกผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยขี้โกงได้อย่างไรเห็นไหมเอา how มาอยู่กลางประโยคขี้โกงได้อย่างไร how the candidate cheated cheated แปลว่าขี้โกงครับมาจากคำว่า cheat ที่เราบอก cheat day อ่ะใครที่ลดน้ำหนักแบบกูอ่ะแล้วมี cheat day อ่ะนึกออกไหมวันขี้โกงนะครับวันที่จะกินอะไรก็ได้ cheat day ใช้ cheat ตัวนี้ครับ cheat cheat อันนี้เติม ed เข้าไปเป็นช่อง2ครับ cheated เป็นอดีตตรงนี้เป็นบอกเล่าแล้วเป็นอดีตด้วยถ้าจะทำแท็กตรงนี้ต้องใช้ did แล้วทำให้เป็นปฏิเสธเป็น didn't นะครับประธานคือ candidate เติม s เป็นพหูพจน์ใช้ day เพราะฉะนั้นเหลือ2ข้อให้เลือกครับระหว่างข้อ1ข้อ a do they ทำแท็กตรง people don't know กับเหลืออีกตรงนึงคือข้อ did doc ครับ didn't they ทำแท็กตรง the candidate cheated ถูกป่ะเหลือ2ข้อนะ a กับ did doc ครับอ่ะใครที่ไม่ตอบ A กับ D doc ลองตอบใหม่ครับก่อนที่จะเฉลยในอีก3 2 1ตอบไม่ทันพี่โอ้มึงนับถอยหลังเร็วเกินนะครับผมนะเหลือแค่ A กับ D doc เท่านั้นแล้วนะครับข้อไหนดีนะเก่งมากครับทดานเฉลยกันดีกว่ามาจ้ะปึ้งเฉลยข้อA ครับผมเก่งมากครับเอาตบมือให้ตัวเองครับป๊า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 บนะโอเคทำแท็กตรง don't know ครับผมทำไมถึงทำแท็กตรง don't know ครับเพราะเวลาจะทำแท็กที่ไหนครับเราจะตั้งคำถามที่ท้ายประโยคว่าใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเราคำว่าใช่ไหมเนี่ยมาถามไปข้างหน้าว่าเรากำลังถามอะไรผู้คนไม่รู้ว่าพวกเขาโกงใช่ไหมคือเรากำลังถามอะไรเราถามว่าคนรู้ใช่ไหมผู้คนรู้ใช่ไหมหรือเขาโกงใช่ไหมมีสองอย่างให้เลือกถูกไหมถ้าเราจะถามคำว่าใช่ไหมที่เขารู้พวกเขาพวกผู้คนพวกประชาชนเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมว่าพวกเขาโกงได้อย่างไรเราจะทำแท็กที่ don't know แต่ถ้าเราถามว่าผู้คนเนี่ยไม่รู้ว่าพวกเขาโกงได้ว่าพวกเขาโกงใช่ไหมมันจะทำแท็กที่ cheated
แต่ในกรณีนั้นคือรู้ว่าเขาโกงแต่ผมไม่รู้ว่าโกงได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องทำแท็กที่ don't know ครับนะถูกไหมใช่ป่ะนี่คือการทำ question tag เวลาที่มีประโยคซ้อนกันอยู่ครับให้เอาคำว่าใช่ไหมไปใส่ครับว่าจะใส่ตรงไหนถ้าใส่ถ้าเราตอบดูเดข้อ A นะมีคนบอกว่าดีนะที่ผมไม่เปลี่ยนข้อนะโดนหลอกจนเกือบเขวนะถ้าเราตอบดูเดนั่นแสดงว่าเรากำลังทำแท็กที่ don't know ครับเดคือแทน people ครับที่เขียนตัวเขียวไว้ให้นึกออกไหมถ้าเราเลือกดูเดแสดงว่าเรากำลังทำถามคำถามที่ว่าไม่รู้ใช่ไหมจริงอันนี้จริงไม่รู้ใช่ไหมว่าโกงได้ยังไงถูกแต่ถ้าเราตอบข้อ didn't didn't day นั่นแสดงว่าเรากำลังทำแท็กที่ candidate cheated มันก็จะหมายความว่าเขาไม่โกงเขาโกงใช่ไหมมันจะเป็นแบบนั้นครับใช่ไหมไปอยู่ที่คำว่าโกงครับโกงใช่ไหมไม่ใช่ครับโกงแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าโกงยังไงนะครับจึงตอบข้อ A do they นั่นเองนะจ๊ะนะแสบไหมนะครับกดหัวใจให้หน่อยดิถ้าแสบเนี่ยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะกดห่วงใยก็ได้นะห่วงยางไม่ต้องกดนะมีแล้วเยอะด้วยยัดเดอนะครับผมพักดื่มน้ำมาพูดไม่หยุดเลยนะครับนี่แค่ข้อที่หนึ่งเองนะข้อที่หนึ่งเองนะกี่นาทีแล้วเนี่ยเย็ดเดอครึ่งชั่วโมงไปแล้วบ้าบอโอ้ขอบคุณนะครับมีร้องไห้มีห่วงใยมีกดไลค์มีกดกรอด้วยมีว้าวด้วยกดอะไรกดห่วงยางกูเหรอนะครับผมมีหัวล้อมีครบทุกอย่างขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณสำหรับกำลังใจอยากให้แบบมีส่งเสียงคุยกันได้นะแตกหนึ่งเชียบนะหนึ่งอะไรครับโอเคอันนี้ข้อที่หนึ่งนะแก้ตัวเลยไหมต่อข้อสองเลยไหมนะอ่านข้อความดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาต่อข้อสองนะครับระหว่างอ่านข้อความเราจะปล่อยโจทย์ทิ้งไว้นะเหล่าที่สองครับลองถามดูก่อนเหล่าอะไรดีเหล่าที่สองสีเขียวครับมาครับมาครับเหล่าที่สองทิ้งโจทย์ไว้ให้เดี๋ยวพี่จะไปย้อนดูคอมเมนต์นะระหว่างนี้ก็ตอบกันมานะว่าใครจะตอบอะไรนะครับเดี๋ยวอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนข้อนี้เป็น error ครับบ้าบอจริงเชียวนะครับข้อนี้เป็น error ครับเขาบอกว่า which is grammatically incorrect ข้อใดนะครับที่นะครับไม่ถูกต้องตามหลักกันมากนะครับเอาตัวที่เป็นสีแดงอะไปอยู่ในช้อยคืออันไหนผิดก็ตอบอันนั้นมานะครับ The sugar that the cook left on the shelf was ate by a mouse as large as a rat นะครับนะถ้าคิดว่า that the cook ผิดตอบข้อ A ถ้าคิดว่า ate by ผิดตอบข้อ B boy ถ้าคิดว่า on the shelf ผิดตอบข้อ C cat ถ้าคิดว่า large as a rat ผิดตอบข้อ D dog นะครับมีคนตอบทอบอนะฮะเก่งมากครับผมขอคำคมภาษาอังกฤษครับพี่ตีขอเฉียบๆครับเหมือนเคยให้ใครไปไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วนะเฉียบจัดเลยนะไอซ์เป็นไงล่ะเฉียบไหมล่ะมึงน้ำแข็งไงเย็นเฉียบเลยนะครับเราแหลมๆก็คมนะน้ำแข็งยัดเดอนะคำคมวันนี้ไอซ์นะครับผมบ้าบอเล่นเหี้ยอะไรกูเดี๋ยว5 บาท 10 บาทนะเอาลองตอบดูครับผมนะระหว่างนี้ขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะมานั่งตอบคอมเมนต์นะครับคำถามภาษาอังกฤษใครสงสัยอะไรถามมาได้นะครับวันนี้จะไขข้อข้องใจให้นะจ๊ะระหว่างนี้ตอบกันนะ A B C D ครับผมขอย้อนไปดูคอมเมนต์นิดนึงเอิบอ๋อมีคอมเมนต์ตอบข้อ A เยอะมากถามว่าเหล่าไหนครับมีปัญหาเรื่องการท่องศัพท์แก้ยังไงเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะเรื่องการท่องศัพท์6ข้อนะครับใครสนใจเดี๋ยวทักมาถามส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวจะก๊อปข้อความที่อ่านเมื่อกี้ให้เนาะเรื่องการท่องศัพท์นะครับพี่ตีพรุ่งนี้ไลฟ์อีกไหมอ๋อนี่อ่านแล้วนะครับนะพี่ตีลอยมาไม่ต้องสอบนะครับทำข้อสอบ error ไม่ได้เลยครับทำไงดีนะครับฝึกทำบ่อยๆครับการทำข้อสอบ error ให้ได้1กรามาต้องแม่นครับกรามาต้องแม่นเพราะอะไรเพราะใน1ข้อเราไม่รู้เลยว่าเขาจะถามอะไรเราต้องดูให้ออกเลยว่าผิดตรงไหนผิดกรามาตัวไหนนะครับต้องแม่นมากๆเลยอันนี้อย่างที่1มันไม่ง่ายนะข้อสอบ error ไม่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากเนาะกรามาต้องแม่นก่อน2สังเกตให้ดีๆครับอ่านให้จบ1รอบแล้วอ่านอีก1รอบข้อไหนช้อยไหนที่เราตัดความน่าจะเป็นว่าผิดออกไปแล้วอะครับเป็นข้อแรกๆข้อนั้นมักจะเป็นข้อที่ผิดครับเพราะเราไม่ได้ไปดูซ้ำครับพี่เป็นประจำเลยมีสี่โทษทีครับมีสี่ช้อยให้เลือกมักจะตัดไปก่อน1ข้อแล้วบอกเฮ้ยข้อนี้ถูกแน่ๆเลยไม่ได้ย้อนกลับไปดูอีกรอบก็มานั่งปวดหัว3ข้อที่เหลือว่าเฮ้ยข้อไหนผิดวะข้อไหนผิดวะสุดท้ายแล้วไอ้ข้อที่ตัดข้อแรกอะคือข้อที่ผิดเราไม่ได้กลับไปดูนะครับเพราะนั้นดูอย่างน้อย2รอบทุกตัวเลือกนะครับระวังให้ดี
เทคนิค error มีแค่นี้ครับที่เหลือคือต้องทำจริงๆเราจะได้รู้นะครับว่ามันออกแนวไหนได้บ้างนะครับทำไมเลื่อนไม่ได้หน้าจอเป็นอะไรครับโอเคได้ละอ๋อข้อความมันสุดแค่นี้ข้อความเก่าย้อนหลังได้แค่นี้เหรอโอ้หดร้ายจังนะครับมีปัญหากับการอ่อนคอมเมนต์ตลอดเลยนะครับในการไลฟ์ Facebook แต่ละครั้งแปลกมากนะไม่เอื้ออำนวยให้อ่านคอมเมนต์เลยนะต้องอ่านคอมเมนต์แบบเรียลไทม์เท่านั้นนะทำข้อสอบ error ไม่ได้ครับอันนี้อ่านแล้วนะครับเอาใครสงสัยอะไรแล้วมันข้อความมันหายไปก็ทักมาถามใหม่ได้นะครับเรื่องคำศัพท์ไปแล้วข้อ B ไหมครับต้องเปลี่ยนเป็น passive voice ตอนนี้มีคนเริ่มตอบมานะครับพีระตอบ B นิธิตอบ C cat นะครับพี่ครับผมอ่านอังกฤษออกแต่แปลไม่ค่อยได้ควรทำยังไงดีครับแต่ไม่ค่อยได้ต้องถามก่อนว่าแปลศัพท์ไม่ได้หรือเปล่าถ้าแปลศัพท์ไม่ได้ก็ต้องไปเพิ่มเรื่องของคำศัพท์แต่ถ้าแปลศัพท์ได้แล้วแปลทั้งประโยคไม่ได้อันนี้ก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจโครงสร้างประโยคถ้าเข้าใจโครงสร้างแกรมมาโครงสร้างประโยคจะทำให้แปลความหมายได้เก่งขึ้นครับผมนึกออกไหมไม่ว่าจะเป็นประโยคความซ้อนเรื่องของ relative pronoun เนี้ยมันจะทำให้เราแยกประโยคที่มันซ้อนกันได้แล้วเราก็จะแปลความหมายได้เก่งยิ่งขึ้นนะครับนะเรื่องของโครงสร้างของประโยคจะมีผลต่อการแปลด้วยนะจ๊ะเนาะโอเคมีข้อ B boy ข้อ D dog larger than rat B boy เปลี่ยน A เป็น eaten เพราะว่าหลัง was ต้องบวก verb ช่องที่3เป็น passive voice เฉลยไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ Ben physics มึงควรเปลี่ยนนามสกุลเป็น Ben English นะครับไม่ใช่ Ben physics แล้วนะฮะนะครับผมเฉียบมากครับนะอ๋อเพื่อนล็อกเลยเพื่อนตอบ B ตามกันเลยอ้าวเฉลยกันเลยแล้วกันครับผมถูกต้องครับข้อนี้ข้อที่ผิดคือข้อ B boy ครับผมเห็นไหมมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะในส่วนของ error นะครับถ้าเราจับทางมันได้เนี่ยง่ายๆเลยครับตอบข้อ B boy ครับเพราะอะไรครับเขียนตัวแดงไว้ให้แล้วเนาะเห็นไหมครับว่ามันตามหลัง was ครับผม A B C D ขอตอบหมดเลยครับไม่ต้องสอบแล้วจ้ะอันนี้ไม่ต้องสอบเลยนอนไปเลยจ้ะตื่นมาส่งก็สอบนะจ๊ะแต่แปลศัพท์ได้แต่พออ่านรวมกันเป็นประโยคแปลไม่ได้มีน่าจะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างนะครับต้องไปเรียนโครงสร้างประโยคแล้วแบ่งวรรคแบ่งตอนให้ดีแล้วมันจะแปลโจทย์ได้ง่ายขึ้นนะครับกลับมาที่ข้อนี้ครับข้อ B boy คือข้อที่ผิดถูกต้องครับผมเพราะอะไรเพราะตรงนี้เป็น passive voice ครับผมอีกหนึ่งเขาเรียกนะอีกหนึ่งข้อสังเกตหนึ่งเทคนิคของการทำข้อสอบ error คืออะไรที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้ให้เลือกอันนั้นถูกเสมอจำไว้เลยนะอะไรที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้ให้เลือกอันนั้นถูกเสมอไอ้โจทย์เมื่อกี้คือเป็นสีดำใช่ไหมเราย้อนกลับไปที่โจทย์แป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมอะไรที่เป็นสีดำตรงเนี้ยคือไม่ผิดเพราะฉะนั้น was เห็นไหม was เป็นสีดำ was ไม่ผิด was ถูกแต่เขาให้เราเลือก s ใช่ไหมครับไอ s by เนี่ยเขาให้เลือกแสดงว่าถูกหรือเปล่าไม่รู้ใช่ป่ะทีนี้ถ้ามันไปอยู่หลัง was verb to be ถ้าบวก verb แท้ต้องบวก verb ช่องไหนครับverb to be บวก verb แท้มี2อย่างบวกได้คือ verb ing ถูกไหม verb to be บวก verb ing เป็น continuous ใช่ป่ะครับกับอีกอันนึงคือ verb to be บวก verb ช่องที่3ครับเป็น passive voice ถูกป่ะประธานเป็นผู้ถูกกระทำเพราะฉะนั้น was จะบวกด้วย s ที่เป็น verb ช่องที่2ได้ไหมไม่ได้ครับเห็นไหมนี่คือพื้นฐานนี่คือ error ที่เป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานเหี้ยเลยถูกป่ะ verb to be บวกได้2อย่างถ้า verb to be ตามด้วย verb นะบวกได้2อย่างเท่านั้นคือ verb ing กับ verb ช่องที่3บวก verb ing เป็น continuous บวก verb ช่องที่3เป็น passive voice แล้วมันบวกด้วย s ที่เป็น verb ช่องที่2ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ต้องแปลเลยข้อนี้เห็นป่ะนี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างของการทำโจทย์ error แบบที่เฮ้ยจริงๆไม่ได้ยากจับหลักให้ถูกจับทางให้ถูกกันมาพื้นฐานตั้งแต่ม.ต้นเลยใช่ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่น้องอะไรนะน้องฟิสิกส์บอกเมื่อกี้นะน้องเบนฟิสิกส์อ่ะนะครับมาใช้ดูเพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วยครับภาคกรอบสังเกตด้วยครับ50ข้อโอเคเยี่ยมครับน้องเบนฟิสิกส์นะแสดงว่าน้องเบนเป็นจบเอกฟิสิกส์ใช่มั้ยแล้วสอบครูผู้ช่วยนะเอาใจช่วยนะน้องเบนเดี๋ยวจะมีคอร์สกอพอคอร์สภาคกรอบอะไรเนี่ยคลอดตามมานะแต่ถ้ารอไม่ไหวก็ไปลงของในสิทธิ์ตำรวจก่อนนะครับนะเนื้อหาใกล้เคียงกันนะจ๊ะนะโอเคนะครับน้องเบนเนาะโอเคไหมเพราะนั้นอย่างที่น้องเบนบอกเลยว่า was บวกได้2อย่างไม่ ing ก็ verb ช่องที่3ข้อนี้เป็น verb ช่องที่3นะครับเป็น passive voice เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าน้ำตาล the sugar
นะครับน้ำตาลที่อยู่ไหนน้ำตาล that the cook left on the shelf เห็นไหมครับตั้งแต่ that จนถึง shelf เนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งประโยคหนึ่งที่เอามาสอนเห็นไหมถ้าน้องแบ่งประโยคตรงนี้ได้น้องรู้จักประโยคความซ้อนรู้จัก relative clause รู้จัก relative pronoun น้องจะแปลความหมายได้ง่ายขึ้นนึกออกปะ the sugar เป็นประธานแล้วก็มีประโยคซ้อนเข้ามา that the cook left on the shelf นะครับแปลว่าน้ำตาลที่ cook นะครับ cook ก็คือ cook นั่นเองนะไม่ใช่คุกเกอร์นะคุกเกอร์แล้วเตาอบนะครับนะถ้าคนทำอาหารเราเรียกคุกเฉยๆเลยนะครับคุกนะแปลว่าคนทำอาหารหรือเชฟนั่นเองนะครับน้ำตาลที่คุกนะครับ left คือวางทิ้งไว้อยู่บนเชลฟ์เชลฟ์คือชั้นวางของน้ำตาลที่คุกวางทิ้งไว้บนชั้นวางของ was eaten นะครับแปลเป็นโทษทีครับแก้ ate เป็น eaten เป็นเวิร์บช่องที่3นะถูกกินโดย mouse นะครับ mouse ในเมืองนอกจะเป็นหนูตัวเล็กๆมันจะไม่ใช่ rat คือหนูตัวใหญ่นึกออกไหมถูกกินโดย mouse a mouse ตัวหนึ่งหนูตัวหนึ่งที่ใหญ่มากๆเหมือนกับ rat หนูยักษ์นะครับใหญ่มากๆพอๆกับหนูยักษ์เลยโอเคไหมนะครับโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นข้อนี้แก้ ate เป็น eaten นะครับเก่งมากครับน้องเบนฟิสิกส์เยี่ยมครับพี่ครับผมไม่อังกฤษเลยต้องทำยังไงครับเริ่มต้นครับต้องเริ่มครับเปิดใจครับจะเรียนอะไรทุกอย่างจะทำให้มันได้ต้องเปิดใจก่อนครับโอเคไหมเปิดใจเสร็จแล้วพร้อมลุยลงเบสิกเลยครับผมนะครับลงคอร์สเบสิกเลยครับแล้วน้องจะได้พื้นฐานทุกอย่างที่น้องอยากได้ครับเพื่อไปต่อยอดในวันข้างหน้าไม่ได้อะไรเลยยังไงก็ต้องผ่านคอร์สเบสิกครับแล้วจะทำให้ความชอบภาษาอังกฤษน้องเปลี่ยนไปเลยครับความไม่ใช่ความชอบสิความเกลียดภาษาอังกฤษน้องเปลี่ยนไปเลยครับน้องจะกลับมาชอบภาษาอังกฤษแล้วอยากเรียนกับมันอยากทำแบบฝึกหัดหลายคนเป็นแบบนั้นนะนะครับนะถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากแบบเปลี่ยนทัศนคติภาษาอังกฤษลงคอร์สนี้กันเลยครับคอร์ส English Basic ครับผมนะไม่ขายครับไม่ขายเปิดให้ดูเฉยๆครับไม่ขายนะไม่ขายเลยนะครับผมนะมีกลุ่มซัพพอร์ตนะกลุ่ม LINE นะเราพูดคุยกันนะสงสัยอะไรเข้ามาถามได้นะครับพี่ไม่ค่อยได้แสดงตนในกลุ่มเท่าไหร่ก็ถ้าใครมีอะไรมาถามก็จะช่วยตอบเดี๋ยวนี้มีน้องรอไม่ไหวน้องก็ตอบกันเองนะครับพี่ก็ไปช่วยเสริมให้ขอบคุณมากๆนะครับเรียนได้ตลอดชีวิตไม่มีลบนะครับในกลุ่มปิด Facebook นะครับทุกพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ต้องการมีโบนัสเพิ่มเข้าไปให้แล้ว4บทเรียนนะครับที่ถอดมาจากของใน10ตำรวจนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาใกล้เคียงกันก็เลยเอามาแถมไว้ให้ในนี้ด้วยนะครับนะใช้สอบเหมือนกันนะโอเคไหมเนาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับ English for AFABs นะครับสำหรับคนที่ผ่านเบสิกไปแล้วก็ต้องอย่าลืมไปต่อ Advance ของเรานะครับตอนนี้น้องเข้าคอร์ส Advance ไปแล้ว200กว่าคนนะปีที่ผ่านมาข้อสอบที่อยู่ใน Advance นะครับยกไปออกในเตรียมทหารจริงๆอ่ะ 2-3 ข้อเราตำรวจอ่ะโจทย์เดิมเดะช้อยเดิมเดะนะเห็นไหมเรื่องของข้อสอบเก่าเนี่ยมีแบบความขลังมีอิทธิพลสูงมากนะครับเพราะนั้นไปทำซะนะแล้วอย่าลืมกันครับวันนี้เราชิงอะไรกันวันนี้เราชิงนี่ครับไฟแช็กครับไฟแช็กซิปโป้นะครับ made in USA นะครับของที่ระลึกเรือหลวงแล้วเรือ USS Nimitz ของสหรัฐอเมริกาครับผมนะครับเป็นของที่ระลึกของพี่เองนะที่ไปเยี่ยมเรือลำนี้มาตอนที่เข้ามาอยู่เมืองไทยนะคือเรือมาเมืองไทยแล้วพี่ก็ต้องไปเป็นนายทหารติดต่อนะครับนายทหารติดต่อก็คือเป็นคนเหมือนเป็นล่ามเป็นแบบเขาอยากได้อะไรเขาติดต่อผ่านเราเพราะเขาภาษาไม่แข็งแรงภาษาไทยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับได้ขึ้นเรือนั้นไปเนาะแล้วก็เลยไปถอยอันนี้มา1อันนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับเป็นคนชอบเก็บนะครับแต่ไม่ชอบทิ้งเก็บจนไม่รู้มันไปอยู่ไหนบ้างละเนี่ยจุดไม่ได้เพราะว่าน้ำมันไม่ได้เติมนะครับก็ไปเติมน้ำมันก็จะจุดได้ปกติเหมือนเดิมนะจ๊ะเอาไว้จุดธูปจุดเทียนบูชาพระนะครับเห็นใครไปจุดดูบุหรี่กูกระโดดถีบนะครับผมนะโอเคครับนะกายพร้อมใจพร้อมเงินไม่พร้อมโอ้เอ็นดูนะเก็บเงินครับเก็บเงินวันนี้นะเดี๋ยวก็จะได้เก็บเงินในวันหน้าต่อไปครับผมเก็บไม่ได้ทันทีนะถ้าผมพูดกับภาษาอังกฤษได้ผมจะขอมันแต่งงานแล้วฝึกคุยกับมันให้คล่องผมตอบอันนี้แหละอ๋อนี่น้องตอบไปทีแรกใช่ไหมโอเคยังครับกดไลค์ให้หน่อยนะนะพี่ครับมีวิธีแก้ความขี้เกียจไหมครับให้นึกถึงในวันข้างหน้าครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราขี้เกียจนึกถึงวันข้างหน้าว่าสอบไม่ติดสอบเต็มมหาไม่ติดกลับมาเรียนม.4 ม.5 ม.6 กลับมาเรียนม.5 ม.6 ไปเรียนมหาลัยเอ็นไม่ติดเครียดไม่รู้จะทำไงต่อจินตนาการภาพตามแล้วก็ต้องไปเรียนมหาลัยเอกชนพ่อแม่เสียเงินเยอะมากเยอะแล้วเราก็แบบเริ่มเกเร
เพราะวันนี้แค่มัธยมยังขี้เกียจพอไปเรียนมหาลัยอิสระนอนหอก็ขี้เกียจกว่าเดิมไม่จบสอบไม่จบเรียนไม่ผ่านพ่อแม่เสียตังค์ไปเสียตังค์ไปหาเงินเสียตังค์จนแบบพ่อแม่ไม่มีตังค์จะเสียเราก็ยังเรียนไม่จบรีไทร์ออกมานะครับต้องออกมาหางานทำเรียนก็ไม่จบพ่อแม่ก็ไม่มีเงินแล้วพอออกมาหางานทำเจอโควิดอีกไม่มีเงินจะกินข้าวนอนข้างถนนติดโควิดตายอยู่อย่างนั้นบ้าบอชีวิตเห็นไหมแค่นี้ครับแก้ความขี้เกียจครับจินตนาการเรื่องเยี่ยๆเข้าไว้ในอนาคตครับแล้วมึงจะมีแรงฮึดครับชีวิตเราต้องไม่เลวร้ายครับอย่างน้อยสอบเตรียมทหารติดก็มีกินมีใช้นะหมายความว่ามีอาชีพรองรับเรียนจบตอนเรียนก็มีเงินเดือนให้พ่อแม่ก็เดือดร้อนไม่มากนะไม่ต้องส่งเสียอะไรเรียนฟรีค่าเทอมฟรีนะมีเงินเดือนให้อีกเหมือนจ้างเรียนอะเต็มที่ก็เสียค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้เราที่พ่อแม่ต้องเสียให้เราจบมามีงานทำมีเงินเดือนอีกไม่ต้องไปเดินเตะฝุ่นถึงเงินเดือนมันจะน้อยแต่มันก็มั่นคงนะครับเป็นอาชีพที่จนอย่างมั่นคงครับผมบ้าบอนะเป็นอาชีพที่มั่นคงนะสิทธิพร้อมทุกอย่างพร้อมหมายความว่าเจ็บป่วยนะครับเป็นไข้ได้เขาเรียกนะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเราพ่อแม่ลูกเมียรักษาฟรีหมดนะครับตอนนี้เราเป็นเด็กเราไม่รู้หรอกว่าอาการเจ็บป่วยคืออะไรวันนึงเราโตขึ้นมาเราจะรู้ว่าการเจ็บป่วยแต่ละครั้งแล้วไม่มีหลักประกันชีวิตพวกเนี้ยมันเสียเงินเยอะมากนะครับเข้าโรงพยาบาลครั้งนึงพี่ไปตรวจตาไปตรวจเนี่ยตาพี่เป็นวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยนะครับพี่ไปตรวจ1ครั้งเสียเงิน 1,000 กว่าบาทถามว่ามันเยอะมั้ยมันก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าเราสามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องมากังวลอะไรพวกเนี้ยเพราะเป็นอะไรก็รักษาฟรีมันไม่ดีกว่าหรอวะถูกป่ะแล้วไม่ใช่แค่เรานะพ่อแม่ที่เป็นโรคประจำอะหาหมอทุกเดือนนะนึกออกป่ะเบาหวานความดันนู่นนี่นั่นเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนู่นนี่นั่นฟรีหมดเงี้ยเข้าห้องผ่าตัดทีเป็นหมื่นเงี้ยมันไม่น้อยนะครับสำหรับยุคนี้มันไม่น้อยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีความมั่นคงนะครับตั้งใจวันนี้ครับอย่าเพิ่งขี้เกียจครับนะขี้เกียจวันหน้าได้ครับตั้งใจวันนี้ซะก่อนโอเคไหมนะครับนะปกป้องประเทศชาติแทนผู้นำประเทศครับผมไม่ได้ครับเพราะเดี๋ยวอะไรนะเราต้องไปซื้อไก่มาเลี้ยงก่อน2ตัวนะถึงจะเป็นผู้นำประเทศได้มาบอจริงเชียวนะโอ้กูละเบิดคำสิวาวเด้อนะเอาใครมีคำถามภาษาอังกฤษอะไรลองอะไรนะลองส่งมาเอ้างงไปหมดแล้วกูพูดไม่ถูกเลยนะครับอ่ะนะกำลังเปิดอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับโอเคมาไหนดูซิอ่านข้อความกันหน่อยมีวิธีแก้ความขี้เกียจไหมโอ้โหตอบไปยาวมากครับพี่ครับซื้อคอมมาไว้ติวสรุปสิ่งที่อยากรู้บลา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 ไว้ใช้ข้างหน้าทีเดียวดีไหมครับแว่นออฟตูดคืออะไรวะอะไรคือแว่นออฟตูดวะงงนะครับละพัดทอนซื้อคอมมาไว้ติวเกี่ยวอะไรกับซื้อคอมงงไม่เข้าใจไม่เก็ตคือแบบเหมือนกับว่าอยากลงทุนซื้อคอมแล้วแบบเอามาใช้ในการเรียนนี้จะคุ้มไหมเงี้ยเหรอถามว่าคุ้มไหมก็อยู่ที่ว่าเราเอามาทำอะไรจริงจังหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เรามีนะตอนนี้มันพอหรือเปล่ากับสิ่งที่เราใช้นึกออกป่ะไม่ใช่แบบอยากได้นะครับอยากได้กับจำเป็นต้องใช้ต่างกันยุคนี้สมัยนี้ประหยัดได้ประหยัดเคยมีคนถามพี่ว่าอะไรนะระหว่างMacBook Pro กับ iPad อะไรสักอย่างอ่ะมีน้องมาถามพี่บอกเลยว่าไม่จำเป็นทั้งสองอย่างถ้าเอามาแค่เรียนออนไลน์มือถือทุกวันนี้ก็เรียนได้คอมพิวเตอร์ธรรมดาตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กตัวหมื่นกว่าบาทก็พอแล้วไม่ต้องไป Apple ไม่ต้องไปอะไรถามว่าเพื่ออะไรซื้อมา 4-50,000 ใช้จริงอยู่แค่ 2-3,000 ถูกป่ะใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่iPhone 13 iPhone 14 iPhone 18 19อะไรที่แม่งจะออกถามว่าสุดท้ายแล้วชีวิตประจำวันใช้อะไรเล่นเกมดูหนังฟังเพลงซื้อ Oppo ซื้ออะไรก็ได้ถูกป่ะเพราะเรายังเป็นเด็กอยู่เรายังหาเงินไม่ได้แต่สุดท้ายพี่ก็จะตบท้ายด้วยคำว่าถ้าพ่อแม่น้องมีกำลังถ้าพ่อแม่น้องรวยอยู่แล้วเพราะนั้นเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไปเลยครับนะอย่าไปซื้ออะไรที่มันกึ่งๆกลางๆซื้อสิ่งที่ดีที่สุดไปเลยใช้แล้วให้มันคุ้มถ้าเรามีกำลังพอแค่นั้นเองครับโอเคป่ะนะเพราะว่าคำว่ามากกับคำว่าน้อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนที่ฟังพี่อยู่100คนกับเงิน 10,000 บางคนบอกว่าโอ๊ยธรรมดาพี่ขอแม่แป๊บเดียวได้
กับอีกคนนึงว่าโอ้โหทำงานหาเงินเป็นเดือนกว่าจะได้หมื่นนึงนึกออกไหมครับคำว่ามากคำว่าน้อยของแต่ละคนไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคลนะแต่ให้ดูที่ถ้าเอาพื้นฐานเลยก็ให้ดูที่ความจำเป็นนะครับซื้อสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่สิ่งที่อยากได้อันนี้สำคัญนะจ๊ะอ่ะแล้วทำไมไปไลฟ์โค้ชซะแล้วกูบ้าบอจริงเชียวแล้วครับเอาเรามาอ่านคอมเมนต์เดี๋ยวเราจะไปต่อที่คำถามข้อที่3วันนี้มี4ข้อนะมีแค่4ข้อนะมีเวลาให้ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยตอนนี้ผ่านไปประมาณ50นาทีละนะครับพี่จะลงไลฟ์ประมาณ 3:15 นะบอกไว้ก่อนนะเพราะนั้นรีบตอบคอมเมนต์มานะจ๊ะแย่งชิงนี่นะไฟแช็กเรือ USS Nimitz นะจ๊ะโอเคสูตรคอรสอใช้ยังไงครับคืออะไรวะคอรสอไม่รู้จักอ่ะคอรสองงน้องเบนฟิสิกส์บอกว่า reading บางบทความยากต้องแบ่งบทตอนนี้ถูกเพราะรู้ศัพท์ในเรื่องนั้นน้อยจริงครับนะเรื่องของ reading เนี่ยถ้าศัพท์น้อยแปลไม่ได้มันก็จะยากแต่เทคนิคในการทำ reading นะเอาเทคนิคกว้างๆนะครับไม่ได้ลงลึกมันจะอยู่ในคอร์ส advance ที่เราทำฝึกทำโจทย์ reading ไปด้วยกันนะ reading ที่เป็นข้อสอบจริงด้วยเราฝึกทำไปด้วยกันเราก็จะรู้แนวว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงถามแบบนี้ตอบยังไงหลักๆเลยนะครับอ่านให้จบผ่านตา1รอบไม่ต้องแปลอ่านให้จบ reading นะ1นะอ่านให้จบปุ๊บจบไม่ต้องแปลนะ2อ่านจบไปอ่านโจทย์ครับโจทย์ถามอะไรมันจะมีคำอยู่คำคีย์เวิร์ดอยู่ 2-3 คำที่อยู่ในโจทย์อะที่เฮ้ยไอ้เนี้ยไอ้ 2-3 คำเนี้ยกูเจอในเนื้อเรื่องกูเจอในเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะครับค่อยย้อนกลับไปดูข้างบนว่าอยู่ตรงไหนอยู่บรรทัดไหนกับคำถามที่มันถามไว้นึกออกมั้ยแล้วแปลเฉพาะประโยคตรงนั้นนะให้เข้าใจแล้วไปตอบคำถามครับประมาณ 80% ใช้เทคนิคนี้เราตอบได้ครับโดยเฉพาะในร้อยตำรวจครับโดยเฉพาะนรต.ครับทำแบบนี้ได้เลย 80% โอเคไหมยกเว้นบางข้อที่มันถามท็อปิกถามข้อใดควรเป็นหัวข้อเรื่องควรเป็นไตเติลของเรื่องอย่างเงี้ยนึกออกป่ะควรเป็นหัวข้อเรื่องแบบเนี้ยคือต้องอ่านทั้งหมดเทคนิคง่ายๆอันนึงว่าอะไรที่ถูกกล่าวถึงทุกย่อหน้าคำไหนที่ถูกพูดถึงบ่อยๆพูดถึงทุกย่อหน้าคำนั้นแหละจะเป็นใจความสำคัญของเรื่องนี่ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราเจอซึ่งใน Advance เราคุยกันเรื่องนี้มันก็จะเจอข้อสอบตัวอย่างจริงๆที่ให้ดูแล้วเฮ้ยมันใช้ได้นะสูตรเนี้ยเทคนิคนี้มันใช้ได้แต่มันไม่ได้ใช้ได้กับทุกข้อไงนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยสอนกันไม่ได้เรื่องของ Reading มันต้องเป็นประสบการณ์แล้วนั่งเรียนไปด้วยกันนะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ใส่ Reading ลงในคอร์ส Basic เพราะมันต้องผ่านโจทย์นะครับน้องที่จะไปลงใน10ตำรวจก็ไม่มี Reading แต่ Reading จะมาในส่วนของคลิปแยกที่เวลาเฉลยข้อสอบแล้วมี Reading ขึ้นมาเราก็จะสอนเทคนิคการทำ Reading ตรงนั้นไปจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพูดถึง reading ก็ขายคอร์ส advance ต่อไปด้วยเลยแล้วกันนะครับใครจบ basic ไปต่อ advance นะจ๊ะนะครับมีหลอยขายของทายอินนิดนึงนะครับวันนี้แจกของอะไรครับพี่นี่มาช้าดิเราอะนะครับนี่ครับนี่ครับอึบ USS Nimitz นะครับไฟแช็ค Zippo นะครับของฝากจากเรือ USS นิมิตสหรัฐอเมริกานะครับที่เข้ามาเมืองไทยตอนนั้นนะจ๊ะเราต่อไปทออมีคนเดาด้วย order กับ all of the ใช้ต่างกันยังไงครับพี่ตีนะครับ order กับ all of the ใช้แบบเหมือนใช้ all นำหน้าใช่ไหมนะโอเคนะครับใช้ต่างกันไงall the girls in the worldall of the girls in the world all the boys ก็ไม่ต่างนะอันนี้พี่ไม่เคยดูกัมม่าตัวนี้จริงๆจังนะครับแต่เท่าที่ใช้มาก็คือมันก็จะบวกนามนับไม่ได้ก็ได้กับนามนับได้ต้องเป็นพหูพจน์เท่านั้นนะนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวติดไว้นะเดี๋ยวไปค้นหาให้แล้วจะมาตอบคอมเมนต์น้องเยเกอร์นะครับเยเกอร์แอคเคอร์แมนนะนะครับเยแล้วเธอไม่รักนะเขาเรียกว่าเยเกอร์ไม่ใช่นะบ้าบอโอ้ยเนาะน้องบอกเล่นชื่อผมอีกแล้วนะครับนะอ่ะไปต่อครับปีที่แล้วของครูผู้ช่วยภาคกอออกในช้อยเป็นซินโนนีมในบทความซึ่งไม่รู้เลยสภาพบันเทิงเลยนะอันนั้นคือไม่แทบเรียกว่าไม่ได้ถาม reading นะอันนั้นอะนะน้องเบนอันนั้นคือถามคำศัพท์เลยนะถ้าถามซินโนนีมเนี่ยคือ reading ก็จะแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยแปลคำศัพท์นั้นน่ะจากบทความจากเนื้อเรื่องรอบๆข้างแล้วเพื่อให้ได้คำศัพท์นั้นแล้วก็ไปหาซินโนนีมคำเหมือนอีกนะตายนะครับยากอันไหนยากข้ามไปนะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องทำไม่ได้เต็มครับแต่ลองทำไม่ได้ผ่านใช่ป่ะโดยเฉพาะภาคก่อนนะครับมันผ่าน 50% ใช่ไหม
มันไม่ได้ว่าคุณได้คะแนนเยอะแล้วที่1ไม่ใช่ครับขอแค่ผ่านนะเอาแค่ผ่านพอนะจ้าน้องเบนเพราะนั้นไปอัด conversation นะไปอัด grammar นะครับซึ่งอยู่ในคอร์สเบสิกของเราเนี่ยนะครับไปลงเบสิกใน10ตำรวจก็ได้นะครับสอบกพก็ใช้ตัวนั้นอ่ะสอบได้เลยนะก่อนที่คอร์สกพจะออกไปลงใน10ตำรวจได้นะครับที่เพจเตรียมสอบออนไลน์นะจ๊ะน้องเบนนะนะครับซึ่งมันก็คือใกล้เคียงกับคอร์สเบสิกของเบสิกอยู่ไหนเนาะเบสิกของเตรียมทหารนะครับใกล้เคียงกันนะครับแต่ศัพท์มันจะตรงกว่าเนาะกับครูผู้ช่วยพักก่อนนะจ๊ะอ่ะโอเคนะขายของกันพอของปากของคอไปต่อกันที่เหล่าที่3นะครับนะถ้าจะศึกษาภาษาอิตาลีเริ่มจากอะไรครับก็เริ่มจากสุดท้ายก็เริ่มจากเรื่องเดียวกันครับต้องรู้ศัพท์ครับรู้ศัพท์รู้หลักไวยากรณ์รู้การอ่านออกเสียงตัวอักษรนะเขาไม่เรียก A B C D เขาเรียก R B C Dนะตัว e เป็นตัว a ตัว a เป็นตัว r ตัว a ออกเสียงว่า r ตัว e e x ไข่ออกเสียงว่า a อย่างเงี้ย r b c d a f c นะ g แล้วก็อะไรวะอักไม่ใช่ h เขาเรียกอะไรวะอ่ะลืมแล้วกูอักลืมว่ะลืมเดี๋ยวนะ giacho c acca acca มั้งจำไม่ได้แล้วอ่ะลืมบ้าบอนะครับลืมสายอิตาลีเอ้ากลับมาครับโอ้ตอบเร็วมากเลยอะพออต้องเน้นอะไรครับพี่เน้นเก่งครับข้อสอบพออยากครับผมในส่วนของภาษาอังกฤษยากนะครับนะภาษาอังกฤษพออจะค่อนข้างยากอันนี้เป็นข้อสอบเก่าปี40กว่าๆเนาะก็เลยยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะแต่ลองดูครับเพราะว่ามันก็มีการไว้ลายของมันนิดนึงนะนะครับน้ำหมดขออนุญาตเติมน้ำก่อนนะระหว่างนี้ตอบไปนะตอบข้อไหนนะเอบอกว่า would you mind lending me your bicycle นะครับอันนี้ภาคกก็ออกเด้อนะน้องเบนซ์ B จะตอบอะไรครับ A yes I would be pleased to B no I have to use it C yes for tomorrow D no not at all นะครับ4ข้อครับผมลองดูนะ4ข้อแต่4ไม่หายนะครับนะเติมน้ำก่อนขวนกันไปหมดแล้วนะสี่หายโอเคกระบอกน้ำจะใหญ่ไปไหนคือเอาไปกินที่ทำงานเนี่ยอันเนี้ยวันหนึ่งสองลิตรเนี่ยแล้ววันนี้มันเหลือวันนี้ออกไปข้างนอกนะไม่ได้อยู่ออฟฟิศนะครับเลยเหลือเอามาเทกินต่อนะวันละสองลิตรนะที่จริงกูไม่ได้อ้วนครับกูแค่กินน้ำเยอะแล้วตัวบวมนะครับผม โอเคนะครับมีแกมมาไหมครับมีดิครับผมทอทุกเรานะครับมีกัมมาคือจะถามว่าเน้นอะไรมันไม่ได้เน้นอะไรสักอย่างครับมันเหมือนกันทุกอย่างนะอัตราส่วนใกล้เคียงกันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือเทไปที่กัมมานั่นเองนะครับนะข้อนี้เป็น conversation นะข้อแรกเราเรียนเรื่องอะไรไปนะวันนี้ทอรอเป็นเรื่องของ question tag เป็นกัมมาเนาะทอบอเป็น error ทออตอนนี้มาเป็น conversation ละนะครับผมลองดูครับง่ายๆไม่ยากครับผมมีเริ่มมีแตกต่างนะเริ่มมีคนเห็นต่างนะมีคนตอบข้อ V ด้วยนะไม่มีไม่ว่าข้อ V ว้ายเนาะมี B boy มามี C cat มานะครับไม่ได้อ้วนแต่มีน้ำมีนวลตัวจะแตกไปแล้วตอนนี้เนี่ยเอาเข็มมาจิ้มนี่นะดูแก้มดีเย้ยไม่ไหวนะ B boy นะบ่นอ้วนทุกวันแล้วก็กินทุกวันเลยนะNo, I have to use it. มีคนตอบข้อ B มานะครับน้องธนพรข้อนี้คือเขาตั้งคำถามที่ไหนครับเขาตั้งคำถามด้วยคำว่า Would you mind? Do you mind? นะครับกสิเดชคิดถึงครูจังครับนะสวัสดีนะครับน้องเนมนะน้องเนมนะคิดถึงเช่นกันนะอยู่เกษตรเองไม่ใช่หรอน้องเนมมาหาได้นะอยู่ลาดกระบังนะครับนัดได้เดี๋ยวไปหาครับน้องเนมงงเลยเมื่อก่อนสอนเลขเขาใช่เหรอครับพี่ทำไมตอนนี้พี่มาสอนอังกฤษครับผมกินเถอะครับต้องมีความสุขตอนกินนะสุขนะแต่ตอนนั่งเนี่ยทุกข์แล้วกูปลดกระดุมจริงๆเนี่ยปลดกระดุมนะไม่ไหวจะเคลียร์นะติดพุงเยี่ยนะครับผมเอาภาษาอะไรเนี่ยภาษารัสเซียก็มาบ้าบอจริงเชียวเราเรียกกินสมบูรณ์ไม่ใช่อ้วนขอบคุณนะน่ารักมากๆเลยแต่ละคนนะเชียร์กูจ้างเลยนะครับกลับมาที่ข้อนี้ครับคำถามสุดคลาสสิกในการออกข้อสอบแล้วมันออกทุกปีนะใน10ตำรวจก็ออกทุกปีครูผู้ช่วยก็ออกนะครับผมเตรียมทหารมันก็ออกนะบางปีแล้วมันเป็นขนมอ่ะ
มันคือข้อที่เป็นขนมคนรู้ก็คือรู้เลยคนที่ไม่รู้ก็โดนหลอกอยู่งั้นนะครับถามว่า would you mind หรือ do you mind เหมือนกันนะครับถามว่ารังเกียจไหมจำไว้เลยนะถามด้วย would you mind หรือ do you mind แปลว่ารังเกียจไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ารังเกียจไหมก็ต้องตอบว่ารังเกียจหรือไม่รังเกียจถูกป่ะนะครับส่วนหลังจากนั้นเขาจะขออะไรเรื่องของเขาไม่สนเวลาเราตอบเราต้องตอบด้วยคำว่ารังเกียจไหมถ้ารังเกียจตอบ yes ถ้าไม่รังเกียจตอบ no ครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับรังเกียจไหม yes ฉันรังเกียจอย่างข้อเอเงี้ยนะคำว่า lend นะว่าให้ยืมนะครับตรงข้ามกับ borrow ที่แปลว่าขอยืมนะ lend ว่าให้ยืมคุณจะรังเกียจไหมถ้าจะให้ฉันยืมจักรยานของคุณเขาถามแบบนี้คุณจะรังเกียจไหมถ้าจะให้ฉันยืมจักรยานของคุณนะครับข้อ A ตอบมาเลยครับ yes รังเกียจ I would be pleased to รังเกียจแต่ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ให้ยืมมึงไบโพล่าแล้วแหละมึงไม่ธรรมดาแล้วแหละมึงเป็นเกียรติแต่มึงก็รู้สึกยินดีที่จะให้ยืมข้อ A ก็เลยผิดครับโอเคไหมเออนะข้อ A ก็เลยผิดครับข้อ B บ่อยครับ No would you mind รังเกียจไหม No ไม่รังเกียจเลยแต่ตอบมาว่า I have to use it ฉันต้องใช้มันอะแต่มึงไม่รังเกียจที่จะให้ยืมแต่มึงจำเป็นต้องใช้มันมึงยังไงเนี่ยมึงยังไงสินี่ถูกไหมครับ have to แปลว่าต้องนะครับเป็น facial verb โทษทีครับเป็น modal verb นะครับนะแปลว่าต้องนะจ๊ะบวก verb infinitive เนาะ use เป็น verb infinitive ไม่รังเกียจเลยแต่ฉันต้องใช้มันไม่ใช่ละข้อ C cat yes รังเกียจเลย for tomorrow เดี๋ยวให้ยืมพรุ่งนี้แล้วกันแต่รังเกียจนะให้ยืมพรุ่งนี้ มันก็แบบก็ได้ก็รังเกียจไงเดี๋ยวให้ยืมพรุ่งนี้วันนี้รังเกียจไม่ใช่นะอย่าตีความข้างตัวเองครับมันขัดแย้งกันครับ for tomorrow คือให้ยืมแต่ให้ยืมพรุ่งนี้แต่ yes เนี่ยคือการไม่ให้ยืมเพราะว่ารังเกียจเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ D dog ครับผม no ไม่รังเกียจเลยนะครับ not at all คือไม่เลยนะ not at all คือไม่เลยไม่เลยสักนิดเลยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอบว่า would you mind lending me your bicycleรังเกียจไหมถ้าจะให้ฉันยืมจักรยานคุณ no not at all ไม่เลยไม่รังเกียจเลยเอาไปเลยจ้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายๆอย่างนี้นะครับตอบข้อ D dog ครับผมเก่งมากนะครับจุดสังเกตอยู่ที่ would you mind หรือ do you mind ก็ได้นะครับ would you mind กับ do you mind สามารถตามได้2อย่างนะอย่างที่1คือเหมือนข้อนี้ตามด้วย verb ing ถ้าตามด้วย verb ing เลยแบบนี้จะหมายความว่าขอร้องให้เขาทำ would you mind จุดๆสิ่งนั้นได้ไหมwould you mind lending me นะครับคุณจะรังเกียจไหมที่จะให้ฉันยืม would you mind opening the window จะรังเกียจไหมถ้าคุณจะไปเปิดหน้าต่างถ้า would you mind บวก verb ing แต่ would you mind do you mind ที่บวก if แล้วบวกประโยค would you mind if I open the window นะครับคุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะไปเปิดหน้าต่างอันนั้นคือขอไปทำเองถ้า would you mind บวก if บวกประโยคจะหมายความว่าขอไปทำเองแต่ถ้า would you mind บอกว่าเป็น G ขอให้เขาทำให้นี่คือความหมายที่มันต่างกันอยู่โอเคไหมแต่ในเรื่องของการตอบไม่เหมือนไม่ต่างกันครับเหมือนกันเลยครับ yes คือรังเกียจ no คือไม่รังเกียจเพราะฉะนั้นจำไปเลยครับ would you mind do you mind ถามว่ารังเกียจไหมนะครับถ้าไม่รังเกียจตอบ no แล้วก็เชิญทำได้เลยแต่ถ้ารังเกียจตอบ yes รังเกียจไม่ให้ทำโอเคไหมครับเพราะนั้นตอบข้อ D dog no not at all นะครับผมเยี่ยมมากครับผมพี่ตีหุ่นหีเอ้ยหุ่นหมีน่ารักวันนี้มันไม่หมีแล้วมันหมูแล้วใช่ไหมนะครับโอเคนะครับ would you mind do you mind ว่ายมันขอบใจนะก็ตอบ no convert เน้นความสุภาพโอเคถูกต้องครับ convert นะอย่างที่น้องเบนซ์บอกนะครับต้องวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ครับทุกคนใน conversation คือแม่งคือพูดดีสุภาพสัตว์จะมาพูดอะไรไม่สุภาพไม่ได้เลยนะครับนะเน้นข้อที่สุภาพที่สุดเว้นแต่โจทย์บางข้อที่มันออกไปในแนวที่เพื่อนคุยกันมันก็มีนะครับหลุดเข้ามาบ้างเนาะแต่ถ้าโดยพื้นฐานแล้วให้เลือกข้อที่สุภาพที่สุดครับผมตอนนี้3ทุ่ม2นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าข้อสุดท้ายแล้วนะก่อนที่จะไปข้อสุดท้ายครับเราย้อนกลับมาที่หัวข้อพูดคุยกันวันนี้นะครับว่าถ้าคุณพูดกับภาษาอังกฤษได้คุณจะบอกอะไรกับมันนะครับเพื่อชิงสิ่งนี้เลยเอาไปเลยนะครับไฟแช็กนะครับเรือหลวงเรือหลวงแล้วพูดหรือกี่ทีก็เรือเหลืองแล้ว USS Nimitz ของสหรัฐอเมริกานะครับนะไฟแช็กซิปโป้ที่จุดไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับผมอยากเปลี่ยนพิตีเล่นเวทนะเคยเล่นนะเคยเล่นก่อนโควิดนะก่อนโควิดที่อ้วนขนาดเนี้ยแล้วก็ลดน้ำหนักไป 3-4 เดือนนะเล่นเวททุกวันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอเริ่มโควิดแล้วกักตัวก็
ชิบหายใบป่วนน้ำมันกับน้ำมันน้ำหนักกลับขึ้นมาหมดเลยนะครับผมอ่ะคุณมีเวลา20นาทีการตอบคำถามนะคะนักข่าไม่มีนะเออนักข่าเท่ากับประหารนะครับนักข่านะไม่มีไม่เอกนะเอออ่ะนะครับผมโอเคอ้าวข้อสุดท้ายกันไปเลยจ้าวันนี้3ทุ่ม3นาทีแล้วนะครับขออภัยด้วยนะที่มาแบบนานๆมาทีแต่ก็มาแป๊บเดียวอย่างนี้นะครับพอดีคุณแม่นอนด้วยนะช่วงนี้คุณแม่มาจากแหลมฉบังก็มาพักที่กรุงเทพนะครับมาอยู่มานอนห้องพี่นะตอนนี้ไปหลบอยู่ห้องอาอยู่นะแม่ลี้ภัยไปอยู่ห้องอานะเพราะว่าห้องนี้ใช้ไลฟ์นะครับนะอยากแพนกล้องให้ดูมากเลยนะว่าโอ้ฉากเขียวเต็มห้องอะไรเต็มห้องไปหมดนะครับก็เลยต้องเชิญแม่อัญเชิญไปอยู่ห้องข้างๆก่อนนะไปอยู่ห้องอากับหลานก่อนนะครับผมก็คิดนะครับว่าถ้าผมพูดกับมันได้ผมอยากเอาวิญญาณมันมาใส่สมองผมแล้วผมจะไปเป็นนายกครับมึงอย่าไปเล่นกับเขามึงอย่าไปยุ่งกับเขานะเขาก็เดี๋ยวเขาก็ด่ามึงหรอกไม่สร้างสรรค์เข้าใจไหมไม่สร้างสรรค์อ่ะเอออะไรก็ไปตีความว่าเขาหมดไม่ได้เด้อนะครับอ้าวข้อสุดท้ายมาเราตำรวจครับผมนี่เห็นไหมภูมิใจกับอินโฟกราฟิกกูมากเลยตั้งใจทำเลยเนี่ยแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะใช้แพทเทิร์นเดิมมันแค่เปลี่ยนโจทย์ไส้ในนะครับโอเคไหมนะอ่ะข้อสุดท้ายครับเราผ่านไปเราในเรือวันนี้ในเรือเป็นการ์ม่าเรื่องของ question tag ทหารบกก็เป็นการ์ม่าเหมือนกันแต่อยู่ในรูปของ error สถานการณ์อยู่ในรูปของ conversation เพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องอยู่ในรูปของคำศัพท์ครับข้อนี้ถามคำศัพท์ครับผมห้ามเปิดดิกอ่ะใครเปิดดิกโกงอ่ะโอเคไหมข้อนี้ถามคำศัพท์ครับนะทำไมถึงไม่เอา reading มาเพราะโจทย์มันยาวครับมันใส่ไปไม่ได้ช่องมันเล็กถ้าเป็น reading เราจะต้องแบบแชร์หน้าจอนะเขียนสอนกันสดๆอันนั้นไปเลยนะอันนี้เป็นแบบอินโฟกราฟิกธรรมดาเอาให้แบบสนุกสนานกันนะครับคุยกันขำๆก็เลยไม่ได้ยกโจทย์ reading มามันยาวไปนะเออนะครับอ่ะข้อสุดท้ายครับมาอ่านโจทย์กัน Many people live in the same area all their lives but some people จุดๆนะครับแล้วก็ปิดประโยคนะมี full stop ด้วยนะครับขึ้นประโยคใหม่ They move to another place to find good jobs นะครับนะ Many people live in the same area all their lives but some people จุดๆ They move to another place to find good jobs นะครับนะจะชวนนะข้อ A นะครับหาคำศัพท์ไปเติมครับทำไมข้อนี้ถึงรู้ว่าถามคำศัพท์ครับเพราะเห็นไหม4ช้อยเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าอ่านโจทย์เสร็จแล้วไปดูช้อยครับแล้วช้อยมันจะบอกเราเองว่าข้อนั้นถามอะไรข้อ A escape ข้อ B migrate ข้อ C discover ข้อ D drop explore 4คำ4ความหมายเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้ถามกันมากไม่ถามอะไรเลยไม่ผันเวิร์ดไม่ทั้งสิ้นถามความหมายครับถ้ามัน4คำ4ความหมายแบบนี้ข้อนั้นถามโวแคปครับเมื่อไหร่ที่ถามโวแคปแม่งก็มีแค่รู้กับไม่รู้ถ้าไม่รู้ก็เดาไปเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับก็มันไม่รู้อ่ะจะให้ทำไงนะครับหาความหมายรอบๆข้างแล้วก็ยังไม่ได้ก็เดาเลยครับแต่ถ้าพอหาได้หาให้เจอแล้วลองเดาแบบมีหลักการดูตัดข้อที่ไม่ใช่ที่สุดทิ้งไปก่อนแล้วเหลือไม่กี่ข้อแล้วก็เดาจากคำรอบๆข้างแล้วก็ตอบสำหรับคนที่ไม่รู้ถ้าคนที่มันรู้มันก็รู้เลยไงโวแคปใช่ป่ะเออนะครับระหว่างรอตอบกันนะครับมีตอบบีบอยมาแล้ว1คนนะน้องพีระนะครับน้องเบนตอบ A นะครับน้องนพจินดาบอกว่าจะชวนภาษาอังกฤษและพี่ตีไปกินหมูกระทะครับอ๋อถ้าพูดได้จะพูดอะไรกับมันนะชวนภาษาอังกฤษไปแดกหมูกระทะนะเชียบพานุวัฒน์บอกว่ากราฟิกพี่ทำเองเลยอ๋อพี่ทั้งหมดที่เห็นมาใช่ดิเยี่ยมทำเองกับมือเนี่ยนั่งอดหลับอดนอนเตรียมไลฟ์พวกมึงเนี่ยไลฟ์ได้แต่ละครั้งกูต้องมีคอนเทนต์ไงบ้านกูไม่ใช่เป็นแบบเป็นสตูดิโอที่จะโมได้อย่างของพี่เตียวเขาโมสตูดิโอเขาสวยอ่ะเขามีจัดฟงจัดไฟมีคอนเทนต์พูดคุยทำไม่เป็นอ่ะทำอย่างพี่เตียวไม่เป็นกูก็ใช้นี่แหละสายคอนเทนต์สายไม่ใช่แต่คอนเทนต์สายกราฟิกสายแบบเติมนู่นแต่งนี่นะนะไม่สามารถจับภาพทั้งห้องได้เดี๋ยวจะงงว่าห้องกูทำไมหมีเต็มไปหมดเลยนะเป็นสาวกบูชาหมีนะเพราะฉะนั้นอินโฟกราฟิกที่เห็นทั้งหมดเนี่ยทำเองกับมือนะครับสวยมั่งไม่สวยมั่งไม่รู้จะจัดยังไงไม่มีหัวทางนี้จริงๆนะฮะโอเคไหมขอกำลังใจด้วยนะจ๊ะเด็กๆนะครับอ้าวนะครับอ้าวตอบกันมาไมเกรดนี่คล้ายๆไมเกรนมากที่แบบปวดหัวข้างเดียวนะอะไรที่ว่าไม่รู้ยังไม่เฉลยป้าบอกนะครับวุฒิเดชตอบดีด็อกพานุวัฒน์ตอบดีด็อกนะครับ
น้องอะไรเนี่ยลัดเจเลนฟิฟอะไรเนี่ยนะครับออกเสียงยากเหลือเกินตอบโยกย้ายไมเกรด B นะเยเกอร์บอกข้อ B boy ธนพลดีด็อกเสียงแตกนะพอเป็นเห็นไหมพอเป็นโวแคปปุ๊บเสียงแตกเพราะว่ามันมีแค่รู้กับไม่รู้ไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรครับได้ร่วมสนุกกันเนาะอะดันวิทย์เหรออดุนวิทย์อดันวิทย์บ้าบออะดีด็อกนพจินดาดีด็อกเบนน้องเบนฟิสิกบอกว่า escape หลบหนีแม่จะพูดผิดตลอดเลยนะครับ discover ค้นพบธงชัยน้องธงชัยบอกว่าอยากพูดภาษาไทยใส่ภาษาอังกฤษให้ภาษาอังกฤษเข้าใจถึงความลำบากจองผมความลำบากของผมอันนี้ออกแนวแก้แค้นนะน้องธงชัยออกแนวแก้แค้นนะกูจะพูดภาษาไทยใส่มึงให้มึงงงแบบกูเนี่ยชิบหายเชียบน้องโบ๊ทตอบ A นะครับตอบกันเข้ามานะครับข้อนี้นะระหว่างตอบก็อย่าลืมนะเหลือเวลาไม่มากกับการร่วมสนุกนะครับถ้าพูดภาษาอังกฤษได้พูดใส่ภาษาอังกฤษได้จะพูดอะไรใส่มันครับผมโชว์อีกหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วนะครับไฟแช็กชิงไฟแช็กนะ USS Nimitz นะครับซิปโป้นะครับผมมูลค่ากว่าจำไม่ได้อะ500บาทประวัติจำไม่ได้ไม่ถูกนะมึงชิบหายของแพงเด้อนะครับนะน่าจะ500มั้งถ้าจำไม่ผิดซิปโป้นะครับอ่ะข้อนี้ถามคำศัพท์ครับมาเรามานั่งแปลกันถ้าถามคำศัพท์ก็ต้องแปลใช่ป่ะเขาว่าไงครับเขาบอกว่า many people live in the same area แค่นี้ก่อนอ่ะโทษทีครับทั้งประโยคเลย all their lives นะเขาบอกว่าผู้คนหลายคนเนี่ยมีผู้คนมากมายเลย many people นะครับ live แปลว่าอาศัยอยู่นะครับ live ตัวแรก live live ที่ไม่มี s เป็น verb นะแปลว่าอาศัยอยู่นะครับอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมๆพื้นที่เดียวกันเนี่ย same นะครับก็คือที่เดิม same area คือพื้นที่นะอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมๆตลอดทั้งชีวิต all their lives คำแรกออกเสียงว่า live นะครับเป็น verb ออกเสียงว่า live แปลว่าอยู่อาศัยคำที่2ที่เติม s เนี่ยออกเสียงว่า life มาจาก life นะ f fox นะครับ fe life ที่แปลว่าชีวิตนะครับนะเปลี่ยน F เป็น VE แล้วเติม S เข้าไปครับเป็นพหูพจน์นะครับอยู่มาตลอดชีวิตของพวกเขา all their lives นะครับออกเสียงดังกันนะส่วนไอ้ที่ถ่ายทอดสด LIVE นะครับออกนั้นก็เสียงว่า live เหมือนกันเป็น adjective แต่ตัวนี้ออกเสียงว่า live เขียนเหมือนกันเลยแต่ออกเสียงว่า live เป็น verb นะครับเป็นกริยานะไอ้ตรงเนี้ยสับสนนิดนึงเรื่องการออกเสียงนะครับแต่รู้ความหมายพอแล้วเขาบอกว่าคนหลายคนเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันในตลอดชีวิตในช่วงชีวิตของเขาเลยนะครับแต่บางคน but some people แต่บางคนจุดๆๆนะครับข้อ1 escape แปลว่าหลบหนีครับเก่งมากครับน้องเบนครับเยี่ยมครับผมนะแต่บางคนหลบหนี escape มั้ยไม่ใช่ escape มันจะเป็นลักษณะแบบนึกถึงโจรแล้ว escape อ่ะเค้าเรียกนะแหกคุกอ่ะนะครับเหมือนอะไรวะที่เป็นซีรีส์ดังๆอ่ะอันนั้น prison break ใช่ไหม prison break แหกคุกนะครับ escape ว่าหลบหนีครับผมหลบหนีจากตำรวจหลบหนีจากการจับกุมเนี้ยใช้คำว่า escape ดังนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะครับนะข้อ B boy migrate ครับ migrate จริงๆแล้วแปลว่าอพยพครับผมนะครับ migrate ว่าอพยพครับอพยพโยกย้ายถิ่นฐานดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ B boy นี่แหละครับเฉลยแล้วภาพขึ้นหน่อย B-boy ท่าดานะครับตอบข้อ B-boy ครับ migrate แปลว่าอพยพหรือโยกย้ายถิ่นฐานครับแล้วคำที่บอกความหมายของมันก็อยู่ในประโยคถัดไปครับที่เขียนเอาไว้ข้างล่างเนี่ยครับ they move to another place นั่นแหละครับความหมายของ migrate ครับเห็นไหมนี่คือการหาความหมายจากคำรอบๆข้างแต่ด้วยความที่กูไม่รู้ไงว่า migrate แปลว่าอะไรกูก็ไม่รู้ว่า move to another place เนี่ยแม่งคือ migrate นั่นคือความยากนะแต่ถ้ารู้มันจะช่วยยืนยันคำตอบให้เราได้เลยว่าโอเคข้อนี้ตอบ migrate นะเพราะว่ามีคำว่า move to another place อยู่ในประโยคถัดมานะครับพวกเขานะครับย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับเพื่อที่จะได้งานดีๆทำนะครับเพื่อจะหางานดีๆทำนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นใช้คำว่า migrate ครับแปลว่าอพยพหรือโยกย้ายถิ่นฐานก็ได้นะครับส่วนข้อ C นะครับ discover นะครับแปลว่าค้นพบนะน้องเบนเขียนไว้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ส่วนคำว่า explore ครับ explore ว่าสำรวจคำจะใกล้เคียงกันนะเรา explore เพื่อ discover
นึกออกไหมเราไปสำรวจพื้นที่เพื่อที่จะค้นพบสิ่งแปลกใหม่นะครับงั้นระวังสองคำนี้ให้ดีนะครับ explore สำรวจ discover ค้นพบส่วน escape หลบหนีครับไม่เกี่ยวกันตอบ migrate นะครับอพยพหรือโยกย้ายถิ่นฐานนะครับตอบข้อ b-boy อ่ะเป็นยังไงครับ4ข้อเห็นไหมภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับใช่ป่ะถ้าจับทางมันได้จับทางมันถูกดูข้อสอบเป็นทำข้อสอบเป็นกัมม่าแน่นนะครับมันจะทำได้ครับมันจะทำได้ไม่ยากเลยครับนึกออกไหมจะทำยังไงให้กัมม่าแน่นครับลงคอร์สเบสิกครับผมเดี๋ยวกัมม่ามึงแน่นแน่ครับผมนะโอเคไหมขายเก้งเหี้ยแล้วกัมม่าแน่นเราต้องทำอะไรเป็นต้องทำข้อสอบให้เป็นครับทำข้อสอบเป็นต้องทำไงครับลงแอดวานซ์ครับรออะไรครับไปลุยข้อสอบเก่าพันกว่าข้อกันครับผมเห็นไหมเก่งให้ตายแม่นให้ตายเจอโจทย์พลิกแพงหน่อยทำไม่ได้ครับทำยังไงให้ทันโจทย์ที่มันพลิกแพงก็ไปลงแอดวานซ์เนี่ยครับผมขายเก่งนะครับเอาช่วงสุดท้ายกันแล้วนะเขินขายของแล้วเขินช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับ if you could talk to the English นะครับ what would you say ถ้าคุณพูดกับภาษาอังกฤษได้คุณจะบอกมันว่าอย่างไรนะครับเพื่อชิงไฟแช็กซิปโป้นะครับของฝากที่เรารู้จักเรือ USS Nimitz พูดถูกแล้วไม่มีเรือหลวงนะจาก USS Nimitz นะครับมูลค่ากว่า500บาทนะครับเฮ้ยทำไมวันนี้เหมือนคุมโทนนะทั้งฉากหลังทั้งเสื้อกูทั้งไอเนี่ยไอนิมิตเนี่ยคุมโทนจังวะเฮ้ยนะสีเดียวกันเลยนะครับอ่ะใครอยากรีวิวคอร์สช่วยพิมพ์บอกเพื่อนๆหน่อยดิเออนะครับพี่ตีครับผมอยากสมัครคอร์สติดต่อทางไหนครับน้องธันวาแดงแก้วนะครับยังอยู่ไหมนะกดถูกไปก่อนนะนี่ขายของได้ต้องรีบขายนะทักอินบ็อกซ์ได้เลยครับอินบ็อกซ์เพจได้เลยจ้ามีแอดมินพี่เตียวรอตอบอยู่นะจ๊ะน้องฉัตรนรงค์บอกว่าจะพูดว่าเรียนให้ตายก็ไม่ง่ายอยู่ดีครับผมบ้าบอนะเออนะไม่ง่ายแต่ก็ทำได้ปะวะเออนะครับนะเจมส์แอนภาษาอังกฤษมงคลสมรสอย่างนั้นเลยเหรอสมรสสอเสือเด้อนะครับนะไม่ใช่รถนี่รถยนต์นะเออภาษาอังกฤษเก่งแล้วภาษาไทยไม่ได้ก็ไม่ไหวนะไม่เป็นไรนะเด็กสมัยนี้เขียนผิดเยอะพี่ไม่โทษเด็กนะพี่โทษสื่อครับผมไม่ว่าจะเป็นข่าวออนไลน์แม้กระทั่งช่อง3ออนไลน์นั้นที่เจออะพิมพ์ผิดอะ CS 3ออนไลน์พิมพ์ข่าวผิดหลายจุดมากเห็นแล้วหงุดหงิดอะครับมันไม่ใช่อะเป็นสื่ออะหรือแม้กระทั่งไอ้ขึ้นตัววิ่งในทีวีรายการทีวีแล้วจะมีขึ้นตัววิ่งด้านล่างอะเขียนผิดเงี้ยแบบเฮ้ยไม่ใช่ป่ะวะคุณเป็นสื่อนะเรื่องตัวสะกดสำคัญนะครับแล้วเด็กปัจจุบันก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยสรุปว่าเขียนแบบไหนถูกเขียนแบบไหนผิดสงสารน้องๆนะเอออยู่ในยุคนี้นะนิธิบอกว่าถ้าผมพูดภาษาอังกฤษได้ผมจะบอกเขาว่าทำไมคุณไม่ใช้ภาษาไทยอ่ะเอาหายไปไหนแล้วเอาหายไปไหนแล้วเจอละทำไมคุณไม่ใช้ภาษาไทยอ่ะจะได้ใช้กันได้หลายประเทศไม่มีภาษาอังกฤษอ่ะงงดินี่หอกแนวแบบผ่านนะกูพูดไทยมึงก็ต้องพูดไทยกับกูงี้ป่ะเออเชียบอลงกรนะอลงกรเพิ่งมานะพนุไว้บอกวันนี้พี่ตีหล่อขึ้นไงเลยคุมโทนหมดนะอลงกรบอกว่ามึงชมไม่ตายกูก็ไม่แจกของมึงนะดูแค่ข้อความที่ส่งบรรณาตัดสินที่ข้อความนะไอ้พวกข้อความชมนี่ไม่นับนะครับไม่ต้องเหลียอลงกรบอกว่าภาษาอังกฤษถ้าแกเจอคนอยากเก่งอังกฤษแกจะต้องบอกให้เขาคนนั้นเป็นลงคอนพิติสาเชียฟเอ้ขายของเย้ช่วยขายของนะน่ารักมากนะครับอลงกรเป็นน้องอีกคนที่ปวดอินบ็อกซ์มากนะครับนะว่างก็จะไปคอยตอบนะช่วงนี้เริ่มเงียบไปนะครับน่าจะโรงเรียนเปิดแล้วนะตอนโรงเรียนปิดนี่โอ้โหปวดอินบ็อกซ์มากนะครับธนเดชพวงพกาถ้าผมพูดกับภาษาอังกฤษได้ผมจะถามว่าทำไมถึงต้องมีกัมม่าครับเออนั่นดิเออเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาถามคำตอบเราจะมาถามแบบคุณคิดว่าภาษาอังกฤษจะตอบอะไรดีไหมครับธนพลบอกว่าผมว่าถึงจะไม่เก่งแต่รักนะเออจะถึงจะไม่เก่งแต่รักเนาะนี่นะถ้าผมคุยกับภาษาอังกฤษได้นะน้องวุฒิเดชผมจะทำความรู้จักกับมันให้มากขึ้นและพยายามเรียนรู้มันและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ได้เดี๋ยวมึงไม่ได้หาเมียมึงเรียนหนังสือเราจะทำความรู้จักเธอให้ดีกว่านี้นะแล้วเราจะทำให้ได้ตามเป้าหมายนะเก็บสินสอดแล้วไปขอเธอแต่งงานนะเอาอย่างนั้นเลยนะเชียบนะครับ you don't always get what you wish for but you get what you work for นะครับได้หรือเปล่าครับได้อะไรอ่ะ น้องพยายามจะสื่อว่าคุณน่ะจะไม่ได้ในทุกๆสิ่งที่คุณหวัง
แต่คุณเนี่ยจะได้ในทุกสิ่งที่คุณพยายามประมาณนี้สื่อประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่นะครับถ้าผมพูดกับภาษาอังกฤษได้หัวขาดอีกแล้วนะหัวไปอยู่หลังอินโฟอีกแล้วถ้าผมพูดภาษาอังกฤษได้ผมจะบอกว่าผมไม่กลัวภาษาผมนึกว่าจะบอกว่าผมไม่เล็กนะครับมือลั่นด้วยนะแมวพิมพ์นะภาษาอังกฤษแกคือสื่อกลางสำหรับทุกสิ่งนี่ออกแนวแบบเป็นความรักอะไรอย่างนี้นะเอาเลยเวลาแล้วโอ้ยอ่านเพลิน 3:20 แล้วนะนะเลยมันนิดนึงนะครับเลยมา5นาทีในความหมายนี้ในความหมายนี้หมายถึงอังกฤษครับงงกว่าเดิมงงกว่าเดิมโอเคอ่ะนะครับผมก็สุดท้ายแล้วเนาะก่อนที่จะจากกันไปนะครับระหว่างนี้ใครที่ยังส่งเข้ามายังไม่ลงไลฟ์ก็ส่งมานะถึงจะไม่ได้อ่านก็ได้เข้าประกวดนะครับเดี๋ยวไลฟ์เสร็จนะขอเวลาอ่านแล้วจะมาบอกนะครับว่าข้อความไหนโดนใจที่สุดเราจะแคปตอบใต้คอมเมนต์สุดท้ายให้นะครับสำหรับไลฟ์นี้นะก็คือจะไปคอมเมนต์หลังจากที่ไลฟ์ลงไปแล้วเนาะแล้วก็จะติดต่ออินบ็อกซ์ไปนะครับสำหรับผู้ที่ได้รางวัลเพื่อถามที่อยู่แล้วก็จะส่งของขวัญชิ้นนี้ไปให้นะจ๊ะมันไม่จริงๆจำได้ว่ามีฝากล่องไหมไม่แน่ใจนะหรือมาเป็นแบบนี้เลยก็ไม่รู้แต่หาแล้วมาหาไม่เจอนะมีข้างหลังด้วยเห็นไหมเนี่ยจริงจังนะเนี่ยไม่ใช่ของขี้ๆนะนี่กำมะหยี่เนี่ยข้างๆเนี่ยกำมะหยี่นะเล็บดำนี่ไม่ได้ทาเล็บนะกูข้อเลือดนะโดนอะไรวะล้อรถวิวแชร์อาม่าปั่นนิ้วไปนะพอเลือดแล้วมันก็ไม่ได้ไปเจาะออกมันก็ค่อยๆจางไปเรื่อยๆนะนิ้วก็ยังดำอยู่นะเดือนนึงแล้วนะอุบัติเหตุนะครับอ่ะอ่านข้อความสุดท้ายแล้วกันนะก่อนที่จะจากกันไปบอกว่าถ้าผมพูดกับอังกฤษได้ผมอยากบอกว่า every second counts at the time of being restricted จะแปลว่าอะไรดีอ่ะทุกๆวินาทีคืออะไรอ่ะแปลไม่ได้อ่ะ count at the time of being restricted แปลไม่ออกอ่ะเขียนมาโอเคอยู่นะแต่พี่ไม่เข้าใจว่าจะสื่ออะไร sorry ด้วยนะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับวันนี้เท่านี้นะครับไว้พยายามจะหาเวลามาเจอกันได้ทุกอาทิตย์นะครับใครอยากรู้อะไรอยากถามอะไรอยากให้สอนอะไรลองทักมานะมีเวลาจะทำให้นะครับอาจจะสลับกันเป็น English Talk บ้างหรือว่าสลับกับเฉลยข้อสอบอะไรบ้างเนาะอยากให้เฉลยอะไรข้อสอบไหนก็ส่งมาให้ได้นะครับผมเนาะโอเควันนี้นะครับก็เท่านี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับคอร์ส Basic English for AFAB ติดต่อได้ผ่านอินบ็อกซ์นะครับแล้วก็ต่อด้วย Advanced English นะครับสำหรับคนที่จบคอร์ส Basic แล้ววันนี้ไปก่อนแล้วครับเอากลับมาหน้าแรกนะ English Talk by พี่ตีลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันสัปดาห์หน้านะถ้าไม่ติดอะไรพยายามจะมาให้ได้ทุกวันศุกร์นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้มือเขียวเชียวกูกราฟิกโอเคไปแล้วจ้าสวัสดีโชคดีครับผม